นี่ยแค่พอดเปิดหมดหนูหาไฟแช็กให้แม่หน่อยสิหายอะไฟแช็กพี่เต้ไปไหนไม่รู้ในห้องนอนหรืออยู่ตรงระเบียงห้องนู้นหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้หนูดูให้แม่หรืออะไรก็ได้เอาใส่สัก2อันนะวันนี้แม่เห็นแม่จะเลิกกับพี่เต้วันนี้อะค่ะเพราะว่าแม่หงุดหงิดหาไฟแช็กไม่เจอนะคะตอนแรกแม่จะเลิกเลยนะคะเพราะว่าแม่หาไฟแช็กไม่เจอพี่เต้ชอบเอาไฟแช็กแม่ไปนะคะแล้วก็ไม่เก็บเป็นที่เป็นทางตอนแรกว่าจะเลิกเลยนะคะแต่มันติดที่เลิกไม่ได้เพราะพี่เต้ป่วยใหญ่สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook นอนกันหรือยังมาตอนนี้พี่แจ็คอยู่กับโด่งก็อยู่กับอีฟกับเนมนะคะฮอปตายแล้วนะคะรอภาพมาสวดฮอปตายแล้วขึ้นมาห้องแล้วนะที่หาว่าฉันไปแอลกับพี่หายไปนานๆไปขอเบอร์ผู้ชายนะคะช่างไฟหาอะไรวะลอยก็นายแบบนายแบบบางคนหน้าไม่ได้เซี่ยวนี้เลยน้าลูกน้าขยับมาใกล้ๆนี่แม่เนี่ยอ่ะสวัสดีครับนายแบบบางคนหน้าไม่ได้เซี่ยวช่างไฟเลยสูงตั้ง180อันนี้ไม่ต้องเสริมส้นเสริมอะไรนะคะผู้ชายจริงๆนะคะกล้ามก็โตน่ารักมากเต้ยังไม่มานะคะเต้มาถึงบ้านประมาณ1:30นะคะเพื่อนๆต่อค่ะมาต่อกันนะคะวันนี้พี่แจ็คให้เวลาไลฟ์กับเพื่อนๆเต็มที่มากเดี๋ยวไปเกาหลีนะคะจองตั๋วแล้วนะคะจองตั๋วเครื่องบินแล้วที่จะไปเกาหลีนะคะ9ที่รวมทั้งมาวินด้วยนะคะช่างไฟหล่อมากนะคะคนเราเนี่ยเขาเลือกอาชีพโดยที่เขาถนัดและความชอบนะคะเขาเป็นช่างไฟที่หน้าตาดีนะคะยิ้มและโลกสดใสนะคะถามว่าสเปคไหมที่สุดเห็นแล้วน้ำเดินไหมพี่เห็นตั้งแต่เขาอยู่ข้างบนนะคะพี่เห็นตั้งแต่เขาปีนอยู่ข้างบนแล้วเขาโบกมือเขาโบกมือแสดงว่าเขาเล่นด้วยนะคะเขาก่อนที่เนมจะลงไปหาค่ะเขาโบกมืออย่างเงี้ยเขาโบกมือให้นะคะเขาโบกมือให้นั่นแสดงว่าพร้อมรบนะคะพร้อมเย็ดตูดนะคะแม่อีฟมายืนด้านหลังแม่เนี่ยเมื่อคืนอีฟมีอาการซึมเนื่องมาจากว่าอีฟไม่สบายนะคะหายหรือยังลูกเขาถามว่าอีฟหายยังแต่อยู่ที่ร้านต้องไม่ไหวดีขึ้นใช่ไหมครับต้องใส่ที่ปิดปากแมสอะไอตัวนี้นะอย่าไปซื้อกินเยอะนะแม่เคยซื้อมาแช่เหล้าแช่วอดก้าอีตัวเนี้ยอย่ากินเยอะแม่ซื้อมาแช่เหล้าเพื่อที่จะให้ตัวมันพองอีกวันนึงมันเป็นคราบไข่เป็นไข่อ่ะเข้าใจมั้ยมันเป็นไข่ชนิดที่ว่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากใช่ไอเม็ดเนี้ยแม่เคยเอาเหล้ามาดองกับอันนี้ลองไหมเอามาแช่ที่ทำเครื่องดื่มอ่ะเริ่มกินไปหมดแล้วมันเป็นเจลลี่โอ้ยปัทวันปานตะวันติดใจช่างไฟอยู่เลยค่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะคะช่างไฟเก็บของเยอะค่ะได้เบอร์มาแล้วด้วยพี่ฟ้ามาไวนะคะแนนไม่แจ้งเตือนเลยนะคะน้องแนนสวัสดีค่ะที่หายไปนานๆไม่แกไปขี้มาแล้วนะคะยืนก็ได้ลูกแป๊บเดียวลูกไปยืนก็ได้ไม่ต้องมาหรอกเขาอยากเห็นอีฟเฉยแป๊บเดียวปิดสนิทแล้วลูกปิดไฟตรงเนี้ยปิดไฟทางระเบียงประหยัดได้ช่วยกันนะคะพี่แจ็คหน้าสวยมากหนูชอบค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะที่ที่ทำให้พี่แจ็คดูดีขึ้นทุกๆคลินิกไม่ได้มีแค่คลินิกเดียวทุกๆคลินิกแต่คุณหมอไหนที่รักษาฝ้าฉันหายฉันจะรีวิวให้ตลอดชีวิตฉันจะบอกกับคนทั่วโลกและฉันจะขึ้นป้ายคัตเอาท์ให้ถ้าหมอคลินิกไหนก็ตาม
ที่รักษาฝ้าพี่แจ็คหายพี่จะเหมาคัตเอาท์บนทางด่วนพี่จะออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแล้วพี่จะเคลื่อนคัตเอาท์โดยที่ไม่แต่งหน้าเลยแล้วพี่จะถอดผ้าหมดแต่ว่ามีผ้าปิดนิดนึงปิดตรงหนุ่มแล้วก็นอนแล้วก็ชี้ว่าหายแล้วนะฝ้าจะให้เครดิตเครดิตจะให้เครดิตหมอชื่อหมอตัวใหญ่หนังสือตัวใหญ่และชื่อคลินิกด้วยแล้วขึ้นป้ายคัตเอาท์กูจะเช่าเป็นระยะเวลา3เดือนอ่ะขอให้กูหายจากฝ้าหมอไหนก็ตามติดต่อมาอินบ็อกซ์มาเอาฝ้าพี่ให้หายถ้าไม่หายไม่ต้องคุยกันถ้ารักษาแล้วหายแค่3เดือนจางลงอ่ะไม่นับหายเลยเนี่ยกูจะขึ้นคัตเอาท์กูจะจ้างพี่เสื้อดำน่ารักชื่อพี่อีฟนะครับค่ะครับสวัสดีครับขยับมานี่ลูกขยับมามาค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยยินดีกว่าค่ะอีฟหล่อขึ้นเนมน่ารักนะคะอีฟหน้าให้เย็ดนะคะเนมหน้าให้อมนะคะแล้วแต่นี่แหละพี่แตกครับมาคุยกันนะคะเพื่อนๆอยากให้น้องเนมเรียนภาษาไทยเพื่อนๆคิดคำพูดมาด้วยค่ะมาเรียนลูกเพราะว่าตัวเองยังพูดเลี่ยงอยู่เลยเลี่ยงเลยครับอยากได้เฟซอีฟก็ชื่อว่าอีฟจักรพันธ์นะคะ J A อะไรนะ C K J A จักรพันธ์ J A C K แล้วก็ K A P อยู่จักได้ฮะหนามันจักได้ตัว A มันเป็นหลักตัวสะกดจักเหรอ J A X J A ไม่น่าจะมี C นะ J A K ก็ได้นะจักรพันธ์ยืนด้านหลังสิครับเนี่ยด้านหลังแม่เนี่ยกินให้หมดตอนแรกผมใช้ JUK แม่บอกว่ามันอ่านมันจุกได้แจ็คทำอะไรก็จุกหมดแจ็คกระพัน J A C K มันหมายถึงแบบกงจักรอะไรเงี้ยเหรออันนี้ได้สันนิบาตมาใหม่นะเห็น2วันละคือสันนิบาตคือขยับจมูกอะค่ะตอนนี้เริ่มมา2วันแล้วนะคะใครแม่เหรอหนูนั่นแหละสันนิบาตแดกแล้วเนี่ยกูเห็นมา2วันละขำๆใช่หรือไม่ไอ้เนมมานี่ไม่รู้ตอนนี้ลูกดิฉันได้ท่าใหม่แล้วนะคะสันนิบาตเห็น2วันละเห็นเมื่อวานวันนึงวันนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้อีกทามีคุณตบนะคะหลังแหวนนะคะอย่างเงี้ยลดอ่ะถ้าคิดได้ไงอ่ะแบบไหนทำจริงสะดุ้งแทนเนี่ยเห็นอยู่เลยนั่นเขาเห็นหมดฉันเนี่ยกระเทยเนี่ยไม่ต้องกลัวฉันสังเกตทุกเม็ดนะคะควยใครใหญ่ใครเล็กหมอยใครกี่เส้นฉันรู้ได้ท่ามาใหม่กูคิดมึงคิดได้แต่ละคนนะคะเสียบุคลิกภาพหมดเลยมีช่วงนึงผมใส่แว่นอีเนมก็เดินไม่สมาร์ทอีเนมเดินอย่างงี้เนมอีเนมเดินอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าอีเนมเดินยังไงคอยดูอีเนมเอาแขนหลบเลยนี่งูอีเนมเดินอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวได้อ่างอีเนมเดินอย่างนี้จริงมันไม่สมาร์ทมันไม่เหมาะสมกับบุคลิกมันไม่ใช่เลยมันอย่าทำมันไม่ใช่อีเนมเดินอย่างนี้จริงๆเดินไปกับคนเป็นเปี้ยเป็นง่อยอีฟก็เดินมาอย่างนี้แต่ละนางโอ้ยไมเกรนกลัวจะแดกนะคะจริงๆค่ะน้องแจ็คใช่พี่แจ็คก็บอกนะคะเนมต้องอกผายไหล่ผึ่งนะคะลูกเนี่ยพี่ปูนิ่มความพี่บอลยังไงรู้ไหม
พี่บอลเดินมาดูพี่บอลเดินอย่างนี้เดินเหมือนชูชกเลยพี่สวัสดีครับพี่บอลเดินเดินอย่างเงี้ยอะไรนะครับอย่างงี้ใช่หรือไม่พี่ชาวเรียมเดินไงพี่บอลเดินเนี่ยบอลเดินอย่างงี้พี่วันนี้คนแต่ละคนเดินคนอยู่ใกล้กูเป็นเปรี้ยเป็นง่ายหมดอิสราเอลก็ยืนอย่างเงี้ยทะเลมาเดินยืนยังไงอ่ะทะเลยืนยังไงขอไม่ผ่านอย่างแรงกูเห็นมึงแล้วกูเป็นลมทุกคนนะคะมีแต่ผัวกูเนี่ยดูดีที่สุดแล้วนะคะเหมือนเนาะนี่ไงเฮิร์ตจนพอจำมาได้พี่โอมเดินสาวใครพี่โอมเดินสาวจำทุกคนค่ะพี่คนจำพี่โอมก็ตลกพี่โอมก็เดินแบบเดินสาวอ่ะอยากเห็นพี่โอมเดินไหมถ้าอยากเห็นพี่โอมเดินเดี๋ยวฉันจะเดินให้ดูกด1นะคะอยากเห็นพี่โอมเดินเดี๋ยวฉันจะก๊อปปี้ให้ดูนะคะอย่าโอมเดินกด1ก่อนไม่เกณฑ์พี่แจ็คจะแตกนะคะกด1ฉันจะเรียนแบบอย่าโอมให้ดูกด1ติ๊งน้องอยากเห็นพี่โอมใช่มั้ยอยากเห็นพี่อมอ่ะขยับเก้าอี้เลยอีฟทางโน้นเลยมาดูยอมยอมเดินอย่างนี้มาหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแม่เดินไงยอมเดินอย่างนี้เจ๊ตัวเดียวมเดินอย่างเงี้ยยืนยืนถูกต้องไหมยอมยืนใช่เลยนะคะเหมือนมากกูเรียนได้ทุกคนแล้วแต่กูจะพูดหรือไม่พูดนะคะโอ้ยบอกใช่ๆน้องอมเดินแบบนี้กูเรียนแบบได้เลยนะคะหัวเราะกันทุกนางนะคะเป๊ะเป๊ะพี่แจ็คเดินสวยนะคะแต่ขาสั้นโอ้ยซื้อกางเกง3ตัว100นะคะ3ตัว100ซื้อที่โลตัสนะคะน้องชายซื้อให้นะคะหรือน้องแมนก็ไม่ทราบคาดว่าซื้อที่ประตูน้ำนะน้องวุฒิซื้อให้นะ3ตัว100หรือ2ตัว100นี่แหละซื้อที่แพลตินัมไอ้แม็กเหรออยากดูไอ้แม็กเหรอไอ้แม็กเดินอ่ะแม็กเขาเดินเกาหลีแม็กเดินเกาหลีอยากเห็นแม็กไหมอยากเห็นแม็กกด1นะคะ เดี๋ยวเอาให้ดู เห็นคนเอารูปน้องเต้ใส่ชุดว่ายน้ำลงในทวิตเตอร์อ๋อไม่เป็นไรให้ผัวพี่ลงไปเถอะยังไงผัวพี่ก็นอนอมควยทุกคืนนะคะพี่อมควยผัวที่ทุกคืนไม่เป็นไรเอาไปลงทวิตเตอร์พี่อนุญาตค่ะค่ะใครก่อนไอ้แม็กมาเดินอย่างนี้ไอ้แม็กนะมาเดินอย่างนี้
เกาหลีเหรอเนี่ยขามันมาอย่างนี้ขาไอ้แม็กมันห่างออกเกาหลีขาเนี่ยขาจะห่างขาไอ้แม็กจะห่างออกแล้วเดินอย่างเงี้ยคือขาไม่ได้เดินตรงอะขาไอ้แม็กกับขาจะห่างออกเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้แม็กเดินมันหนักคอมันอย่างนี้ใช่ใช่น้องแม็กเดินแบบนี้ใช่แม็กเดินแบบนี้นี่เดินแล้วก็เดินมาไกลๆเลยนะหน้าอย่างนี้เลยทำอย่างนี้ด้วยเอาใหม่อีแม็กนะจำได้ละสวัสดีครับสวัสดีครับเซ่ผ่านอีแม็กผมเรียกว่ากูแน่เลยอ่ะครับพี่ปุ่นเนี่ยบอกพี่กินพี่ก่อนเหมือนทุกคนแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันเอาแกเดินสวยนะคะอีแม็กเดินขาถ่างนะคะตีนอ้างเนี่ยทำไรอ่ะหัวเราะไปนะแต่ละคนนะครับใช่เลยห่ามากนะคะเจ้าของบ้านเดินสมาร์ทไอฮอปเดินอย่างนี้ไอฮอปเดินอ่ะมันคิดว่าเท่และคิดว่าดูเดินยามไอฮอปนะไอฮอปเดินอย่างนี้ไอฮอปเดินอย่างนี้เดินเดินขาลอยส้นจะส้นจะอยู่ขยิ่งอยากสูงอยากดูตัวสูงขยิ่งเท้าอีฮอปขยิ่งฟาฮอสอีฮอปเดินไปเท้าขอสำเนียงพี่ฮอปหน่อยอร่อยอะอร่อยครับผมครับผมอร่อยอะอร่อยอะอีฮอปพี่กรเนี่ยเขาไม่ค่อยเดินพี่กรจะเดินอย่างเงี้ยหนักหน้าอกพี่กรใช่เดินเอาจมูกหายใจข้างบนเนี่ยพี่กรแต่ละคนไม่เหมือนกันคำอะไรอ่ะมีอะไรกินน่ะมีอะไรให้กินไหมอ่ะมีอะไรให้กินไหมอ่ะครับผมหิวอ่ะผมหิวมากเลยผมหิวมากเลยข้าแบบเดี๋ยวนะน้องแจ็คกล้าล้อเรียนแต่ไม่น้องแจ็คเดินยังไงนะคะไอ้ฮอปมันเดินแบบหิวมากเลยมีอะไรให้กินมั้งคนแต่ละคนวันหลังน่ะวันหลังพี่แจ็คจะให้เขาเดินและจะแอบส่องท่าเดินจะไลฟ์ตอนแอบส่องมันนะมันเดินยังไงแล้วเพื่อนจะจำพี่แจ็คเป็นคนนั่นหมายความว่าแม่แจ็คมีการสังเกตที่ดีนะคะมีการสังเกตสังเกตหมดเลยใครเป็นอะไรนะคะแสดงว่าแม่แจ็คสังเกตดีเป็นคนจำและจำบุคลิกภาพคนทำไมพี่แจ็คถึงทำสีผมแบบนี้ทำไมพี่แจ็คถึงแรงมากตอนนี้ทาสีเล็บสีปากเมื่อก่อนทำไมไม่ทาพี่ลืมนึกไปว่าพี่แจ็คอะแม่จบการตลาดใช่ไหมอีเน่มึงท้องเหรอมานี่มารีวิวนี่มานี่เลยมารีวิวกินมะม่วงทำมานี่พี่แจ็คสร้างความจดจำให้กับเพื่อนนั่นคือไม่ต้องเหมือนใครกระเทยผมสั้นปากแดงเล็บแดงนะคะนี่คือเกิดการจดจำนี่คือการจดจำอันนี้เหม็นน้ำปลาหรือเหม็นหัวใครวะวันนี้เหม็นน้ำปลาโอเคหอมจัดมาแล้วหรือว่าเหม็นหัวแบบขนาดนี้เดี๋ยวโดนตบสรุปแล้วหัวหอมสะแล้วพี่แจ็คทำให้เกิดการจดจำถือว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งหรือเป็นการสร้างความจำจดจำให้กับผู้พบเห็น
และไม่เหมือนใครคือสีแบบนี้เดินไป100กิโลนู่นยืนเนี่ยคนเป็นพันๆคนเนี่ยหัวสีชมพูโผล่มาเล็บมือแดงรู้เลยว่าคือยายแจ็คปากแดงคือพี่แจ็คคือนั่นคือการสร้างบุคลิกภาพให้คนจำแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะในการเรียนรู้นะคะของการตลาดใช่ไม่เหม็นเหม็นอันนี้ค่ะเหม็นอันนี้ค่ะน้ำปลานะคะเหม็นน้ำปลาอีเนมมารีวิวมานี่มาด้านหลังแม่นี่อ่ะอิฟอิฟนั่งนี่ดีตูอันเนมรีวิวค่ะรีวิวเลยครับค่ะอีแมนมันขาสั้นเรียนแบบมาได้นั่งนั่งนั่งรีวิวกินอีเนมท้องนะคะตอนนี้สงสัยจะเย็ดกับอีฟกลางคืนนะคะกินลูกกินกินมะม่วงนะครับผมผัดมาม่าชอบมากเลยอ่ะผัดมาม่าใส่ใส่กิมจินะกิมจิกิมจิน้องเขาผัดอร่อยมากเลยแต่เงินไม่ออกสักบาทอีดอกอีอิฟก็บายยออีฟก็เป็นไข้นะครับเมื่อวานนี้อีฟก็ไข้ขึ้นสูงหน้ามืดเป็นลมหลงคำยออีฮอปผัดมาม่าอร่อยมากเลยอ่ะใส่กิมจิด้วยอุ้ยน้องอร่อยมากอีฟลงไปวิ่งหน้าตั้งไปซื้อกิมจิเอามาผัดอีนี่ไข้แตกแม่พูดถูกไหมอีนี่บ้ายออีฮอปก็อร่อยมากร้อยอ่ะน้องทำไม่เหมือนใครความจริงอีฮอปสิ้นเดือนเงินเดือนหมดแต่วันนี้เขาซื้อเขาลงไปซื้อปลาทำไมให้กินเลยนะวันนี้เหรอเงินเดือนมันออกวันนี้เงินเดือนอีฮอปออกอีฮอปเลี้ยงอะไรปลาสบะกูอยากจะว่าอีฮอปอีฮอปได้เงินเดือนออกคือเงินเดือนออกวันนี้แม่เพิ่งเซ็นอนุมัติเมื่อเช้าแล้วเงินเดือนออกปุ๊บอีฮอปไปซื้อปลาสับะเข้าบ้านวันนี้170บาทตัวหนึ่ง70บาทแม่รู้จริงนะคะไม่รู้ได้ไงแมวตายแมวบ้านใครน่ะรู้ทุกเรื่องนะคะอีฮอปนอนนะคะพี่แมนนะคะอีแมนมันเดินขาสั้นอีแมนเดินอีแมนมันไม่เหมือนคนเดินเรียนแบบไม่ได้อีแมนน่ะตีนและคอเลยนะคะอีแมนนี่ไม่มีช่วงตัวนะคะมีตีนแล้วมีคอเลยนะคะเธอเห็นมันใส่รองเท้าไหมรองเท้าใหญ่มากแล้วก็หัวตัวไม่มีน้องแมนเรียนแบบไม่ได้นะคะมีตีนแล้วมีคอเลยนะคะโด่งแล้วเป็นไงโด่งเนี่ยอีฟหล่อขึ้นมือไปมากเลยของพี่แมนอะอีแมนนี่สาวมากตอนนี้นางเมาค่ะเมื่อวานป่วยวันนี้เมาอีแมนมึงจองวัดในอีดอกเนี่ยป่วยเนี่ยนี่ไงเนี่ยพี่สนุปปี้ไทยแลนด์บอกแมนนี่นี่รองเท้าใหญ่สุดๆค่ะน้องแมนเนี่ยไม่มีตัวนะคะมีหัวแล้วก็มีตีนมีหัวจบเลยนะคะค่ะถ้าเดินพี่เต้ได้ค่ะพี่เต้เดินสมาร์ทค่ะเดินแล้วมีอารมณ์ทางเพศนะคะพี่แจ็คเห็นแล้วปุ๊บพี่แจ็คคุยแข่งเลยนะคะพี่เต้เป็นคนเดินสมาร์ททุกอย่างดีหมดตูดแอนเลยนะคะตูดเต็งเลยค่ะตูดนี่เรียกว่ามดนะคะตูดพี่เต้ก็เรียกว่ามดแดงนะคะตูดนี่เด่นออกมาเลยตูดพี่เต้นะคะแม่แจ็คชอบรูปตูดพี่เต้ตอนนอนนะคะชอบพี่เต้แต่งเกงบ็อกเซอร์และรูปตูดรูปแต่เขาไม่ชอบหรอกเขาไม่ชอบให้ใครมาป้วนเปี้ยนตูดเขาแต่แม่แจ็คก็เลยบอกว่าเต้เราเป็นผัวเมียกันเราเป็นผัวเมียกันเมียชอบแบบนี้ก็ต้องยอมถูกต้องไหมคะเขาถึงยอมนะคะแรกๆมาเนี่ยพี่อ่ะทำอะไรผมเนี่ยพี่คิดอะไรอยู่หรือเปล่าแม่แจ็คก็เลยบอกว่าเต้ถ้าคิดจะเป็นผัวเมียกันเนี่ยหมอยเส้นนึงอ่ะเมียต้องรู้นะคะว่ามันล่วงไปกี่เส้นวันหนึ่งนะคะแม่พูดแบบนี้นะคะถ้าเป็นผัวเมียกันเนี่ยจับไม่ได้จะไม่จับอีกแล้วนะเขาก็บอกเอ้าเอ้าให้งั้นก็จับเนี่ยพูดถูกไหมถามหน่อยว่าถ้าหนูมีเมียแล้วหนูอ่ะชอบไปเกาแคมเมียหนูแต่เมียอิฟไม่ชอบให้เกาแคมไม่ชอบอะไรอ่ะเกาไงถ้าสมมติว่าเมียไม่ชอบให้ไปเกาตรงแคมแล้วอีฟจะน้อยใจไหมเราชอบเกาแคมมันอ่ะ
รู้สึกยังไงแต่งงานกันแล้วเป็นผัวเมียกันแล้วอะรู้สึกยังไงมึงไม่ให้กูช่วยเนี่ยทำจมูกอีกแล้วเดี๋ยวตบนะเดี๋ยวมีตบนะเดี๋ยวมีตบเคสนี่มาแล้วถ้าอีฟมีเมียเมียชอบให้เราชอบเกาแคมแต่เมียไม่ชอบแล้วเมียบอกว่าเกาทำไมอ่ะไม่ชอบอ่ะเอาพูดเอาเอาแล้วยังไงเขาเขาเขาอยากแจ๊ะแจ๊ะแล้วเขาชอบเกาอะไรอย่างเงี้ยชอบเกาชอบรูปชุดแล้วเนมล่ะครับแล้วเนมจะบอกไงถ้าเนมชอบชอบบีบชอบบี้หัวนมเมียแล้วเมียไม่ชอบถ้าเนมชอบเอามือไปบีบหัวนมเมียเมียบอกไม่เอาไม่ชอบอ่ะอ้อยอ้อยอย่างเงี้ยดูดเลยครับดูดเลยครับเปลี่ยนจากบี้เป็นดูดเอาครับก็คือดูดเอาเปลี่ยนเมียไม่ชอบจังถอยคนละก้าวใช่ดูดเอาจะได้เสมอกันจะได้เสมอแล้วทีนี้ดูดไปดูดมาเนี่ยหัวนมเมียดำปื้อเนี่ยทำยังไงผมจะคบใครต้องบอกว่าเปิดหัวนมให้ดูก่อนเลยนะจริงเหรอหลอกเล่นอ๋ออ่ะเนมตอบคือเปลี่ยนเป็นจากชอบบี้เป็นดูดขอดูดเอาได้ไหมเหรอแต่แม่แจ๊กอะทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าแม่แจ๊กเองก็ชอบรูปตูดแล้วตูดพี่เต้สวยแม่ก็เลยบอกขอแค่รูปติดไฟดูดน้องอีฟเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสเลยคันโพรงจมูกหรือปะคะใช่ไหมคะหรือเป็นสันนิบาตถ้าเป็นสันนิบาตนี่เธอต้องไปกินยาที่เดียวกับพี่แมนนะไม่ใช่สันนิบาตเป็นสันนิบาตเป็นมา2วันละอยากให้โด่งมาด้วยโด่งไปเตะบอลกับพี่เต้นะคะค่ะแม่ผุดเขินหมดแล้วแม่ลูกเขินหมดแล้วนะคะอีฟหายไข้แล้วเหรอคะและอันนี้น้ำจิ้มนี่ทำเองเหรอครับเมื่อกี้ใส่อะไรบ้างน้ำปลาน้ำตาลพริกครับอ่ะใส่กินรีวิวให้เพื่อนกินรีวิวให้เพื่อนดูกินครับเนี่ยนะพี่อีฟอีฟหายไวๆนะคะอ่ะอ่ะกินให้ดูอ่ะกินทั้งหน้าทั้งตากินกินแบบอารมณ์ชวนกินนะคะอะไรครับอะอะไรนะอร่อยมากเลยครับครับพูดคำว่าถ้ารอเรือสระอูไม้โทอ่านว่ารอ่านสิแปลว่าอ่านอะไรอ่านสิอ่านไปว่าอ่านอะไรอ่านสิรอเรือสระอูไม้โทฮะอ่านลูรอเรือรอเรือสระอูไม่โทรอ่านอ่านว่าอะไรครับแล้วก็สระเอรอเรือสระอือไม่เอกอ่างงองงูอ่านว่าแม่ไม่อยากจะพูดก่อนไงก็คือกลัวว่าเดี๋ยวหนูอีฟรู้รอเรือสระอูไม่โทรอ่านว่าเนี่ยพิมพ์คำให้หน่อยสิไหมเดี๋ยวพี่แจ๊กจะได้ให้เขาอ่านนะคะไม่แล้วมีต่อด้วยค่ะรู้เรื่องไม่อันนี้พูดทีอ่านค่ะอ่านมาอ่านนี้อันนี้มันอีฟไม่ต้องอ่านมาไหนอ่านรู้เรื่องฮะรู้เรื่องฮะรู้เรื่องนะรู้เรื่องครับอ่านอีกรอบนึงค่ะลูกเรื่องมาใกล้ๆรู้เรื่องมาใกล้ๆรู้เรื่องไงครับฮะรู้เรื่องอีกรู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องนะคะไม่ถูกนะคะดอกลิ้นไม่เป็นรู้ฮะรู้เอามือตบหนูเร็วๆแมงสาบตัวนึงเราตบเลยแมงสาบเข้าบ้านเราตบเลยแปะรู้เอาไปเอาหน้าผ้าไปซักพูดไม่ซักพูดเลยครับเอาไปซักเลยลูกเรื่องรู้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 เรื่องมาใกล้ๆรู้เรื่อง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 ดูดิผมรู้เรื่องแล้วครับผมรู้เรื่องครับรู้เรื่องผมรู้เรื่องครับกระโดดเรียงเวลาไม่เป็นรู้เรื่องรู้เรื่องครับถูกต้องรู้โอ้ยห้ามพูดกับว่ารู้เรื่องรู้เรื่องนะไม่เอานะรู้เรื่องครับไม่เอารู้เรื่องครับรู้เรื่องครับ
รู้เรื่องครับรู้เรื่องโอ้เนี่ยเห็นไหมภาษาไม่ดีขึ้นนะคะโด่งไม่เป็นนะรอเลยพี่แจ๊คโด่งเพิ่มความสูงเป็นไงบ้างคะตอนที่ไปสมัครเรียนนะคะสมัครเข้าคอร์สเขาสูง164เป๊ะแต่ตอนนี้น้องสูงขึ้นมาอีก4มิลนะคะ4มิลคำว่ามิลนั้นหมายความว่ามันน้อยมากก็คือได้ไม่กี่ครั้งที่น้องไปนะคะน้องรายงานพี่แจ็คเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่า4มิลตอนนี้ถ้าใครถามโด่งว่าสูงเท่าไหร่เราสามารถตอบว่า 164.8 มดนะคะ มันไม่สามารถบอกว่า 164.4 มิลได้นะคะบอกว่าสูงขึ้นค่ะสูงขึ้น 164.8 มดค่ะอีเนมกินนี่ชวนกินแค่นี้เหรอเนมแม่คิดว่าโด่งจะเสียเงินไว้ 200,000 ไปแล้วเห็นดอนดึกตลอดทำไม่ทำตามหมอเลยพี่แจ็คเองโมโหมากเมื่อคืนนี้โมโหมากนะคะเปิดจะนอนแล้วพี่แจ็คจะไล่เช็คห้องทุกคนจะไล่เช็คว่าใครนอนแล้วเป็นยังไง 1. อีเนมนอนดึกอีเนมนอนดึกไล่2รอบไม่ยอมปิดโทรศัพท์เราก็ห่วงอยากให้สูงเพราะว่าหมอบอกว่าเด็กคนไหนอยากสูงให้นอนไวไล่เดินเช็คก่อนเปิดประตูห้องไปดูตอน 2:45 ไปดูห้องโด่งนอนหลับไฟมือถือสว่างสายอันนึงชาร์จแบตอีกอันนึงสายหูฟังใส่แล้วก็ยังมีเพลงอยู่แม่ก็โมโหมากโดยที่บอกว่าโด่งเรียกอยู่นานเรียกเอาจนตื่นแต่ไม่แตะตัวจะไม่ให้รู้ว่าเราไปเขย่าไปอะไรจะเรียกโด่งเรียกให้ดังที่สุดให้เขาตื่นคนเดียวจะไม่เอามือเขย่าจะไม่ทำเหมือนเมื่อก่อนโด่ง โด่ง ไม่ตื่นโด่งตื่นแล้วบ้านยังไม่ตื่นโด่งอ๋อตื่นทั้งคอนโดเลยตื่นโด่งตื่นใครวะห้ามบอกร้อยรอบไม่ฟังหมดแล้วนะหมดรักหมดแล้วหมดสิ้นเบื่อบอกเขาแบบนี้พี่ไม่แตะเลยนะคะไม่แตะตัวไม่เขย่าไม่ให้รู้สึกแต่จะเรียกให้ตกใจโด่งเรียกให้เป็นแบบนี้และแล้วเรากำลังหงุดหงิดมากเข้าห้องไปอาบน้ำจะนอนปุ๊บอีผัวร้อยวันพันปีไม่มีฟังหูสะเบาแล้วนอนอีผัวก็เปิดไฟเอ๊ะเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมมันมีไฟอยู่ข้างผัวกูวะมือถืออย่างเงี้ยแล้วไฟจ้าขึ้นเต็มห้องเลยกูปิดไฟในห้องนอนปุ๊บทำไมแสงสว่างมันยังมีวะเหลือไปดูผัวปาดเท่าผัวฟังสบายเปิดไฟค่ะปัดเท่าผัวเปิดสบายเอาเถอะนี่คนนี้ไม่ต้องบอกอะไรนะคะส้วมขี้ก็เช็ดนะคะนี่ไม่มีใครบอกเลยนะคะเพราะอะไรล่ะครับมันเห็นมันรกใช่ไหมลูกมันทนไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนที่แม่มาไม่มาเนี่ยตอนที่แม่กินข้าวอยู่ข้างนอกทำไมไม่เช็ดมาเช็ดเอาตอนนี้มีเลือดในนะคะข้าวไงครับฮะกินข้าวอยู่ไงอ๋ออันนี้คือไม่ได้เช็ดออกกล้องอะไรใช่ไหมไม่ตอนที่แม่ไม่อยู่นี่ไม่เช็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สภาพไงอีเนมันเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้เชื่อหรือยังนะคะอีเนมันอยู่เฉยไม่ได้มันจะทำนั่นทำนี้อีวุฒมันปล่อยตะขาบให้แล้วของอีฟรับผิดชอบดึงโซนนั้นทั้งโซนและทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ผัวแล้วก็เปิดเพลงนะคะค่ะโด่งน่าจะสูงเพิ่มแค่ยังไม่เท่าไหร่เพราะเป็นตามกรรมพันธุ์นะแล้วโด่งอาหารการกินเขาไม่ได้กินสมบูรณ์มาตั้งแต่เด็กนะคะเอาเป็นว่าเลี้ยงตามมีตามเกิดถือว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วในชีวิตคนคนหนึ่ง
สูง109สูง160เท่าไหร่ก็ตามนั้น67เพราะว่าตัวน้องเนี่ยถือว่าเราช่วยเต็มที่ในการพาน้องถึงฝั่งนะคะทีนี้เราช่วยแล้วถือว่าแม่ได้ทำหน้าที่ความเป็นแม่และรับเลี้ยงเป็นลูกเต็มที่แล้วได้เท่าไหนได้เท่านั้นลูกสูง175ยังไงอีกหน่อยอนาคตเขาก็มีเมียมีลูกปล่อยตามนั้นไปนะคะเขาก็ได้เมียคนเดียวเอาเป็นว่าตัดสินใจเท่านี้แล้วความสบายใจนั้นอยู่ที่เราแล้วล่ะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตกูเคยทำแล้วกูเคยให้ลูกสูงเคยพาไปหาหมอแล้วอนาคตต่อไปมันจะได้ไม่ติดที่บาปที่ใจของเรานะคะค่ะไม่ใช่แฟนคลับไม่เอาคำว่า FC หรือแฟนคลับนะคิดว่าเป็นเอาว่าเพื่อนๆใน Facebook นะพี่แจ็คถือว่าในใจพี่ได้คิดว่าไม่มีอะไรค้างในใจพี่แล้วได้ทำดีที่สุดแค่นี้จบใช่ไหมเพราะเราช่วยเต็มที่แล้วน้องทำตัวแต่ว่าเราก็เตือนทั้งด่าน้องเชื่อไหมเดี๋ยวจะหาว่าพี่เป็นคนพูดว่าอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าฉันเมาน้องรู้ไหมว่าเนี่ยนั่นที่เป็นตลับนะคะที่เป็นตลับนั่นคือโปรตีนของแอมเวย์นะเดี๋ยวฉันจะให้ดูนี่อันนี้โปรตีนแอมเวย์นะคะโปรตีนแอมเวย์แล้วก็แคลเซียมแล้วก็วิตามินต่างๆแล้วก็น้ำมันตับปลาแล้วก็พี่แจ็คซื้อมาไม่ขาดเลยกระปุกหนึ่งหลายพันบาทแพงมากอันนั้นซื้อให้กินนะของแอมเวย์นะคะเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วก็โปรตีนแล้วพี่เขาเขย่าเขาเช็คแล้วเขาเอาตลับไปไว้ตรงนู้นนั่นคือโปรตีนนะคะแล้วหลายพันบาทเป็นรวมกันนะเป็นหมื่นนะคะนี่คือพวกน้ำหอมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ซื้อให้นะคะค่ะถือว่าพี่ทำหน้าที่ตรงนี้ดีมากแล้วไปหาแม่ให้เจอนะไปหาให้เจอถือว่าพอแล้วสำหรับชีวิตกระเทยคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องนะคะค่ะพี่เต็มที่พี่แจ็คค่ะทำไมหมอเขารู้ทั้งรู้ว่าแบบโด่งสูงยากยังจะไม่ใช่หลอกนะคะคุณหมอเป็นเพื่อนใน Facebook พี่แจ็คคุณหมอเขาไม่ได้หลอกคุณหมอเป็นคนที่ทำให้สูงคุณหมอเขาพูดแล้วนะคะเดี๋ยวมันมีสูงจริงๆก่อนที่พี่แจ็คจะพาโด่งไปเพิ่มความสูงเนี่ยพี่แจ็คได้ส่งลูกค้าทำผมพี่แจ็คไปหลายคนมากแล้วสูงขึ้นจริงๆค่ะค่ะเขาไม่ว่ายน้ำเขาไม่ลงไปว่ายน้ำแต่เขาพยายามจะลงไปว่ายน้ำแต่เขาอะชวนอีฟกับเนมและอีฟกับเนมไม่ไป เขาชวนอีฟกับเนมและอีฟไม่ไป เขาก็ไปเปิดประตูห้องเรียกพี่เต้แล้วชวนพี่เต้ไปว่ายน้ำ ซึ่ง มันไม่ถูกต้องอีฟกับเนมต้องไปว่ายน้ำด้วยกัน พี่เต้กับแม่เนี่ยบอกฟังไว้นะลูกฝากบอกโด่งด้วยแม่กับพี่เต้เนี่ยจะเอากันตอนเช้านะคะคือพูดเลยว่าตื่นมาเนี่ยแม่จะให้พี่เต้ไปฉี่ก่อนนะคะแล้วแม่ก็ไปฉี่ไปอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่เต้ไปฉี่แม่จะเอากันตอนเช้าแล้วโด่งไม่รู้เรื่องชอบไปเคาะประตูห้องแล้วจะให้พี่เต้ไปว่ายน้ำลูกขาเอาตีนตบหน้าแม่ดีกว่าไหมคะเอาตีนตบหน้าแม่ดีกว่าถ้าจะชวนพ่อเต้ไปว่ายน้ำตอนเช้านะคะหรือไม่งั้นลูกก็เอาตีนถีบกลางหลังแม่ก็ได้นะคะฝากบอกลูกโด่งนะคะว่ายังไม่เคยบอกลูกเลยว่าแม่เอาตอนเช้าให้ลูกอย่าทำอีกให้ลูกไปว่ายน้ำกัน3คนก็พอโด่งไม่กล้าไปว่ายน้ำคนเดียวเพราะว่ากลัวเป็นตะคริวกลัวเป็นตะคริวแล้วกลัวตายโอเคนะรู้เรื่องตื่นจะตายเป็นตะคริวอะไม่เป็นไรไม่ตายโด่งคะแนนให้อยู่บ้านเดียวกันนะสะอาดมากค่ะเต้ให้ชวนหรือเปล่าคะคุณจอมกล้าฟังพี่แจ็คพูดดีมากอ่ะกูพูดดีตรงไหนก็เย็ดกันตอนเช้าจริงเหรอพี่แ
พี่แจ็คสนุกกับเพื่อนเดี๋ยวพี่แจ็ครอผัวเอาเป็นว่าที่พี่แจ็คไลฟ์ต่อเนี่ยทำไมไม่ไปพักผ่อนพูดง่ายๆรอผัวค่ะเอานะเข้าใจนะลูกเนาะแม่แจ็คจะรอผัวแล้วผัวไปมากับลูกลองหานมเม็ดนะคะนมเม็ดคอเลนตุ้มสิคะซื้อแล้วค่ะกระปุกหนึ่ง 2,800 กระปุกเล็กๆวันนั้นซื้อ2กระปุกไงเขาเรียกว่านมอะไรนะเป็นนมโครสฮอร์โมนกระปุกละ 2,800 ซื้อแล้วจ่ายแล้วไม่ได้มีส่วนลดมีของแถมสำหรับบำรุงสายตากระปุกหนึ่งเล็กๆนะคะ 2,800 วันนั้นซื้อไป 5,600 วันแรกที่ไปส่งดมค่ะค่ะกินโครสฮอร์โมนแล้วสูงโกรทฮอร์โมนกินแล้วจะสูงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะโกรทฮอร์โมนออกมาทำให้เราสูงนะสงสัยตอนสี่ทุ่มพี่แจ็คคุยง่ายไม่อ้อมค้อมอันนี้พูดตรงๆเย็ดตอนเช้าก็เล่านะคะอีฟบอกฝันดีหน่อยจะนอนแล้วพี่อนุชาอนุชาฝันดีครับผมอันนี้ขอดมเสื้อหน่อยชักแล้วมันเป็นอะไรวะไอเนมมาช่วยแม่ดมหน่อยสิดมเลยอะไรสักอย่างนี่แหละไม่แม้นก็น้ำปลาหกอยู่ตรงเนี้ยเอาถุงนะเอาถุงนะเวลากินไม่หมดหนูเอาถุงใบหนึ่งลูกมาครอบน้ำตาน้ำปลาไว้ช่วงนี้คุณแม่ออร่าแรงมากค่ะขอเคล็ดลับค่ะเล่าให้ฟังอันนี้ลืมไปเลยนะคะอันนี้ทำลายผิวหน้านะคะให้โด่งใช้ไม้เดินน่ะแบบชาวเขาสิค่าสูงเลย แม่จะล้างหน้าไก่เออเนี่ยพี่อะไรนะพี่ปลาสวัสดีค่ะล้างหน้าไก่น้ำจิ้มมะม่วงไงเหมือนน้ำปลาไม่ต้องเทนะลูกเอาคุมไว้ไงไม่รู้หรอล้างหน้าไก่ไม่รู้ไม่มือหอมไม่มีนะคะไม่มีกลิ่นนะคะเป็นเพราะอีเนมมันเอาน้ำปลาออมันเป็นกลิ่นนะคะน้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานทำไมพี่แจ็คดูสดใสพี่แจ็คจำได้ไหมพี่แจ็คไปกินซื้อคอลลาเจนมาจากญี่ปุ่นคอลลาเจนและก็คิวเทนแล้วก็ผิวเนี่ยเวลาออกงานก็ตบเอาพี่แจ็คกินยาลดฝ้านะคะเม็ดละประมาณ 5-10 บาทแต่ตอนเนี้ยถ้าพี่แจ็คไปซื้อได้เม็ดละ5-5 บาทแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเม็ดนึง 25-30 บาทหรืออะไรประมาณนี้โรงพยาบาลดังๆแต่ว่าแม่รู้พี่แจ็ครู้จักกับโรงพยาบาลรู้จักกับหมอซึ่งกินน่ะกิน3เดือนเว้นสำหรับคนเป็นฝ้าไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องแปลอะไรแล้วพี่รักษาวิธีการที่รักษาของพี่คือมาฟังมาดูนะฮะเดี๋ยวจะหาว่ามีอะไรแล้วไม่บอกกันไม่ได้รีวิวขายไม่ได้ใช้พรีเซนเตอร์เขาอยากรู้แม่จะบอกเขายาลดฝ้าเดี๋ยวก่อนยานี้กินเช้า2เม็ดกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดมาฟังนะคะยานี้เป็นยาแคปซูลเป็นยาลดเม็ดสีผิวก็คือลดเม็ดสีฝ้านะคะลดเม็ดสีผิวแล้วทำให้ผิวกระจ่างใสยาเนี้ยคุณหมอใช้รักษาสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเป็นยาสลายลิ่มเลือดค่ะแล้วก็เป็นยาสลายลิ่มเลือดเป็นยาที่กินแล้วเช้าแรกๆเลยอ่ะเรากินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็นยาสลายลิ่มเลือดแล้วมันทำให้ลดเม็ดตรงนี้ฝ้าที่เข้มๆมันจะจางผิวจะขาวกว่าเพื่อนผิวจะขาวกว่าเพื่อนเป็นยาสลายลิ่มเลือดทีนี้พี่แจ็คเองก็ไปซื้อกับบ้านคุณหมอเรวัตเนี่ยตรงอนุสาวรีย์ชัยยานี้พี่แจ็ครู้จักได้ยังไงเพราะคุณหมอเป็นคนบอกว่าให้ไปซื้อกินเป็นยาสลายลิ่มเลือดลดเม็ดสีผิวแล้วเขาหมอเข้าไปใช้สำหรับรักษาคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจไม่ให้เป็นลิ่มเลือดนะคะค่ะเม็ดหนึ่ง
กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดพี่แจ็คจะกินสองกิน3เดือนติดต่อกันแล้วจะหยุด1เดือนแล้วตอนที่หยุดก็จะใช้วิธีการใช้ยาทาเพื่อลด1เดือนนั้นปุ๊บแล้วพี่ก็กลับมากินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกินแบบนี้เป็นประจำมาประมาณเป็นจะ10ปีเลยแต่ว่าอีช่วงที่น้องเห็นพี่แจ็คฟ้าเข้มๆๆๆๆอ่ะก็คือหยุดพี่แจ็คหยุดไปเลยไม่กินเพราะว่าพี่แจ็คไปกินเน้นคอลลาเจนเน้น Q10 นะคะของ DSC ทีเนี้ยพี่แจ็คเพิ่งกลับมากินจริงจังก็คือได้กินวันนี้วันแรกกลับมากินแล้วนะคะกลับมากินแล้วนะคะค่ะมาฟอรินหรือคะยาเขาเรียกว่ายาทาสมีนนะคะยาทานซามินคนนี้รู้จักทานซามินนะคะน้องพานปานนะคะทาสมินนะคะทาซามินเป็นยารักษาเป็นยาช่วยลดเม็ดสีผิวแต่ไม่ได้รักษาไม่ได้หายขาดแต่ช่วยแค่บรรเทาและลดเม็ดสีผิวทำให้ผิวกระจ่างใสค่ะก็พี่แจ็คกิน3เดือนหยุดเดือนหนึ่งกิน2เดือนหยุดเดือนหนึ่งนะคะกินแล้วหยุดถ้ามันตายป่านนี้พี่คงตายไปแล้วแล้วหมอก็สั่งพี่กินอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะค่ะแล้วก็พี่ไม่ได้กินตามหมอเอ้ยไม่ได้กินตามสัปเหร่อสั่งหรือว่าไม่ได้กินตามหลวงพ่อสั่งนะคะพี่แจ็คกินตามแพทย์สั่งแล้วบอกว่าอยากสวยอันนี้เหรอคะอันนี้ยาเพิ่มเม็ดสีผิวกินแล้วผิวค้ำเป็นยาขยายช่องคลอดพี่แจ็คคะน้ำอะไรคะสีส้มค่ะพี่เก๋ถามนะคะพี่เก๋จากแคนาดายานี้เป็นยาขยายเป็นน้ำขยายช่องคลอดกินแล้วเนี่ยช่องคลอดจะเปิดเองอัตโนมัติ5เซนนะคะเป็นยากินปุ๊บมันจะขยายและขนจะลุกเห็นผู้ชายไม่ได้น้ำจะซึมออกจิ๋มมันจะมีอาการอย่างนั้นจริงๆหาซื้อได้ที่เซเว่นและก็ร้าน Family Mart Mac Value ร้านขายของชำมันจะเขียนข้างขวดว่าสปายส์ค่ะผิวพี่ดีมากเลยดูฝ้าน้องแจ็คเป็นฝ้าแบบลึกรักษาให้หายขาดได้ยากค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการฮอร์โมนหรือยาบางตัวที่น้องแจ็คใช้เป็นประจำเวลานานๆอย่างยาคุมกำเนิดทำให้เกิดฝ้าได้ค่ะพี่ยอมรับนะคะพี่กินยาคุมกำเนิดพี่กินยาคุมตอนที่พี่แจ็คอายุ 19-20 ตอนนั้นพี่แจ็คมีผัวเป็นผู้ชายจริงๆผัวพี่คือชายแท้และพี่ได้ผู้ชายคนนั้นมาจากการที่เขามีผู้หญิงเขามีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วเขาเลิกกับแฟนผู้หญิงแล้วเขามาเอากับพี่แล้วเขาอยากให้พี่เป็นผู้หญิงพี่กินยานะคะกินยาคุมพี่อยากให้นมพี่โตแล้วผัวพี่เนี่ยเวลาเห็นนมใหญ่ๆแล้วไม่ชอบพี่ก็กินยาคุมแล้วนมพี่เปล่งนะคะผัวบีบพี่เนี่ยโอ้ยมีความสุขมากแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่อยากเอานมออกค่ะสักระยะหนึ่งอ่ะพี่ไม่อยากมีอยากกลับไปใช้พอดีเลิกกับผัวที่เป็นชายแท้นั่นน่ะแล้วพี่เห็นชีวิตเกย์เขารักกันแล้วมันมีความสุขกว่าชายแท้เนี่ยเวลามีอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่จับจูอมคุยเลยตุ่นไม่ตรงนั้นมันไม่ถึงเรื่องเซ็กมันไม่ถึงมันไม่ถึงร้อยคะแนนนะคะชายแท้เรามีผัวเป็นชายแท้เนี่ยเขาจับเย็ดอย่างเดียวเย็ดเย็ดเย็ดจบนะคะจบน้ำแตกจบแล้วก็นอนกรนเนี่ยผู้ชายน้ำแตกแล้วล่ะแต่ถ้ามีผัวเป็นเกย์เนี่ยมันโหนสลิงมาเย็ดกันมันโดดจากฝ้าเพดานมาเย็ดกันนะคะผัวเป็นเกย์อ่ะขี้ไม่ต้องล้างตูดเดี๋ยวมาล้างให้ระ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 อย่างนี้เลยนั่นคือผัวเกย์พี่ก็เลยเห็นว่าเพื่อนเป็นเกย์แล้วมีความสุขพี่ก็เลยลองอยากเป็นเกย์ก็เลยไปปรึกษาหมอเทพที่ประตูน้ำตอนนั้นไปปุ๊บหมอเทพดังมากหมอเทพดังตอนนู้นแล้วหมอบอกว่าหมอไม่ได้มีสิทธิ์พบหมอนะหมอคิวแน่นมากก็เลยไปพบประชาสัมพันธ์หรือตรงรีเซพชันตรงเคาน์เตอร์เขา
ึกษาเขาว่าพี่คะหนูอยากเอานมเนี่ยออกหนูมันเป็นเต้าหนูใส่เสื้อยืดไม่สวยเนี่ยหนูจะทำยังไงได้บ้างนะคะหนูจะทำยังไงได้บ้างนมหนูเนี่ยนมเนี่ยมันเป็นไตแข็งๆหนูอยากจะเอาออกหนูไม่อยากผ่าตัดเขาก็บอกว่าไม่ผ่าตัดไม่ได้นะคะคุณต้องผ่าออกต่อให้คุณไปนั่งกินยาหมดโรงงานมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะกินยาหมดโรงงานก็ไม่ช่วยไม่ยุบก็เลยไม่ผ่าเพราะพี่แจ็คกลัวกลัวเป็นแผลที่ตัวก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็เลยต้องใส่เสื้อกล้ามแบบนี้ตลอดเพื่อที่จะไม่ให้นมมันห้อยหรือไม่ให้นมมันอะไรอ่ะไม่ให้หัวนมเนี่ยมันออกมาจากเสื้อยืดก็เลยใส่เสื้อกล้ามทุกวันคดีนี้เพื่อนๆคงกระจ่างแล้วนะว่าทำไมพี่แจ็คถึงใส่เสื้อกล้ามเพราะว่าพี่แจ็คมีหัวนมที่ใหญ่มากแล้วก็หัวนมเนาะแล้วก็มีหัวนมแล้วก็นมเป็นเต้าใส่เสื้อยืดไม่สวยนี่หัวนมแหลมปิดเห็นไหมเนี่ยพี่แจ็คเองก็เลยตัดสินใจนะคะไม่กินไม่เลยใส่เสื้อกล้ามมาทีนึงยกโหลนะคะซื้อเสื้อกล้ามเนี่ยมาทีละ2โหล 3-4 เดือนซื้อโหลซื้อเป็นโหลๆเก็บเอาไว้สีซีดปุ๊บพี่ก็ส่งไปให้กับคนต่างจังหวัดสีซีดๆถ้าใส่แล้วสีซีดๆพี่ก็ยกให้คนอื่นแล้วเสื้อกล้ามแฟนง่วงเอาหูมาเสียฟังพี่แจ็คแต่ตาหลับหูฟังนะคะค่ะเก็บนมไว้แต่งหญิงไงคะแม่สวยงามค่ะตอนนี้นมพี่ชิดมากนะคะพี่บอกตรงว่านมพี่ชิดตรงต้นแขนด้วยนะคะนมพี่ถ้าพี่ทำนมก็ไม่สวยมันไม่ได้ชิดตรงนี้นะคะนมพี่ไม่ได้ชิดนี่นะคะพี่โอมบอกว่านมพี่แจ็คชิดมากเลยนะชิดต้นแขน พี่โอมบอกไปนอนโลกไปนอนเต้กับโด่งยังไม่มานะคะวันเกิดพี่แจ็คพี่ว่าอย่าลืมเอาคุณแม่มาพี่แจ็คกับแม่เต้และโด่งมาเต้นแข่งกันนะคะแม่พี่โด่งแม่พี่เต้เป็นคนเรียบร้อยเขาเรียกว่าสาวหวานแม่พี่เต้มีบุคลิกภาพเหมือนคุณนุ่นวรนุชนะคะหรือว่านางเอกในอดีตนะคะคุณแม่พี่เต้เขาจะนั่งเรียบร้อยอะไรนะคะเดี๋ยวจ้าลูกจ้าค่ะอันนี้แม่พี่เต้แต่แม่พี่แจ็คอะเป็นคนสนุกอย่างพี่แจ็คนี่แหละเต้นก็ให้เต้นลำก็ให้ลำนะคะคนละบุคลิกให้แม่พี่เต้นมาเตะแม่พี่เต้มาเต้นกับแม่พี่แจ็คไม่ได้แม่พี่เต้เรียบร้อยพี่โอมบอกว่านมพี่แจ็คสวยมากชิดรักแร้เลยการปิดขี้กับยี่ห้ออะไรหนูทานแล้วนมไม่ขึ้นเลยนะคะพี่แจ็คกินตอนนั้นยี่ห้ออะไรว่าพรีมอะไรนั่นแหละกินนะคะกินแล้วกระจูไม่ขึ้นกินแล้วมันไปลดฮอร์โมนผู้ชายของไม่ขึ้นกระดองไม่แข็งทีนี้มีปัญหาชักว่าไม่เสร็จทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันไม่ขึ้นมันไม่มีอะไรมันล้มอย่างนี้กินยาคุมเยอะๆมันไปลดฮอร์โมนเพศชายล้มอย่างนี้นี่ล้มไม่ตื่นหลับตลอดจูหลับกระจูหลับไม่ตื่นแล้วมีปัญหามันไหลออกมาเองนะคะมันไหลมันซึมนั่นแหละพี่เลยเลิกนะคะเลิกแล้วก็มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายเพราะมันไม่เสร็จอายุพี่บอกได้นะอายุพี่แจ็ค39เดือนพฤษภาจะ40ห้ามถามต่อหน้าเต้นะตบนะจ๊ะถามคนเดียวได้กินข้าวดุมากกินพรีมกินข้าวเนื้อยัดนุ่นอ่ะคิดถึงนะคะน้องเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้พี่แจ็คทานข้าวกับอะไรคะงานหนักไหมคะมาตอบนิดนึงค่ะพี่แจ็คเองวันนี้งานไม่ยุ่งมากมีลูกค้าไม่กี่คนวันนี้พี่แจ็คก็เลยเรียกประชุมผู้ช่วยตื่นเช้าปุ๊บตื่นเช้าปุ๊บทำธุระที่บ้านให้เสร็จเดี๋ยวรอผัวนะคะว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังวันนี้ตื่นเช้าปุ๊บจะเอากับผัวดีไหมนะคะคิดก่อน
จะเอากับผัวดีไหมวะเอามือไปจับผู้ชายก็หลับอยู่นะคะดันนะคะเอ๊กูจะเข้าหายังไงวะเอามือไปเขี่ยหลังก่อนอันนี้เล่าตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นตั้งแต่สิบโมงครึ่งกำลังนอนอยู่เอ๊จะเอายังไงดีวะดันเอามือไปจิ้มลูกตาเขานะคะนอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่พี่เต้นอนฝั่งนี้เอ๊ตื่นนอนแล้วอะแล้วพี่เต้ก็นอนหันหน้ามาหาเราอย่างนี้พี่เต้นอนตะแคงหันหน้าเราเราก็นอนอยู่นอนอยู่ตรงนี้เต้หันหน้าหาเอ๊กูจะเอาหัวกูยังไงดีวะถ้าหลอนเอามือไปจับคุยปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะตะดุ้งไม่เอาค่อยละเมียดละไมก็พอหัวนอนอย่างนี้ก็เลยเอามือเนี่ยอ้อมไปโอบเอวเอามือไปโอบเอวก่อนแล้วก็ค่อยเกาแล้วก็ลูบหลังลูบตูดหัวกำลังจะลูบลูบปุ๊บมีโทรศัพท์นาฬิกาเริ่มนาฬิกาปลุกดังก็เลยเอื้อมมือมาแล้วก็มาดูไลน์เช็คดูไลน์ปุ๊บนอนอยู่เช็คดูไลน์ดูอะไรเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนอวยพรวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวกูดมอร์นิ่งเพื่อนทักทายมาทุกคนเพื่อนอายุ 5-60 ส่งมานะวันพุธสีเขียวพฤหัสสีแสด Thank you good morning 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 ทุกคนปิดไลน์เอาวางเหมือนเดิมเอาเลยทีนี้หัวกูคงตื่นละปุ๊บหันหน้าไปปั๊บเล็บยาวนะคะเล็บยาวนะคะเอามือไปจิ้มลูกตาผัวผัวหุ้ยหุ้ยผัวสะดุ้งอะไรเนี่ยพี่เอามือมาจิ้มตาผมทำไมพี่เอามือมาจิ้มลูกตาผมอ่ะโอ้อะไรเนี่ยพี่ผมนอนอยู่เนี่ยเอามือจิ้มลูกตาผมพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะแต่อืมโอ้พี่เจ็บนะเนี่ยกูมาดูโอ้เล็บกูยาวจริงๆเว้ยเฮ้ยพลาดโอเคโอ้ยที่รักไม่เป็นไรแล้วจุ๊บแก้มโอเคผมว่างอ่ะไปอาบน้ำก่อนโอเคนะคะอีฉันก็ไปถึงที่ร้านนะคะฉันก็ไปถึงที่ร้านอาบน้ำอาบท่ากะจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับผัวคว้าหมวกกันน็อกสีชมพูมานะเดินไปหน้าร้านเดินไปหน้าคอนโดไปกับผัวเนี่ยไปถึงปุ๊บโอ้ยนี่มันเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยผัวขาให้ผัวขี่รถไปสมัครเรียนผัวไปสมัครเรียนไปธุระทำบัตรประชาชนผัวไปก่อนผัวไปสมัครเรียนไปทำธุระส่วนตัวผัวไปดิฉันใส่หมวกกันน็อกสีชมพูขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปสยามไปถึงร้านปุ๊บลูกค้านั่งรอตัดผมลูกค้าเสร็จอะไรเสร็จตายแล้ววันนี้วันจันทร์มีว่าง3 ชั่วโมงฉันดีใจก็คือฉันว่าง3ชั่วโมงกินข้าวเรียกน้องๆมาประชุมผู้ช่วยตัวเองก็คือแอดมินเรียกน้องแม็กน้องบอลน้องฝนน้องต้นแม็กฝนบอลต้นมาประชุมนะคะมาประชุมการคุยงานกันและสั่งงานและปรับความเข้าใจอธิบายกันคุยกันกินข้าวด้วยคุยด้วยหลังจากนั้นเสร็จมาปุ๊บดิฉันก็มาบำรุงผมโดยการทำโอลาเพ็กซ์ทำให้ผมแข็งแรงนะคะก็มาทำให้ผมแข็งแรงบำรุงผมตัวเองทำให้ผมไม่พันกันและสร้างผมให้แข็งแรงเตรียมทำฟอกโคนครั้งต่อไปฉันก็ทำผมเรียบร้อยปุ๊บก็รับลูกค้าต่อตัดผมลูกค้าตัดดูคิวอุ๊ยตายแล้วฉันว่างนี่ตอนประมาณทุ่มครึ่งนี่ฉันว่างทุ่มครึ่งนะแม็กโทรจองโรงแรมให้หน่อยได้ไหมพี่อยากไปกินแล้วอยากไปเอา KY ไปให้เพื่อนพอดีซื้อ KY มาจากญี่ปุ่นเพื่อนบอกว่า KY เจียวหล่อลื่นดีมากก็เลยเอา KY ไปฝากเพื่อนเอาไปให้เขาที่โรงแรมพูแมนนึกขึ้นได้ว่าแม็กก็อยากกินปูบอลก็อยากจะกินสักครั้งหนึ่งกินเคยพูดกับน้องไว้หลายรอบแล้วว่าจะพาไปกินแต่ไม่เคยมีโอกาสเนื่องจากเวลาพี่แจ็คไม่เอื้อพี่แจ็คก็เลยเอาแม็กเอาบอลแล้วก็กะว่าจะเซอร์ไพรส์ผัวว่าตะเอง
จองเรียบร้อยแล้วเสเท่เดี๋ยวเราไปกินผัวบอกพี่วันนี้ผมจะไปเตะบอลนะพี่ผมนัดเพื่อนไว้แล้วพี่เพื่อนผมรอตรงเนี้ยไอ้แท่งไงไอ้บอยไงพี่เนี่ยไอ้แท่งไอ้บอยมารออยู่หน้าร้านแล้วพี่ผมต้องเตะบอลนะพี่ตายห่าแล้วกูจองไว้สี่ที่ผัวบอกว่าไม่ไปไม่ได้นี่ครับลูกครับผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ผมนะผมต้องไปผมจะไปส่งพี่นะผมจะไปส่งเอาผมไปส่งพี่ไปส่งหน้าโรงแรมผมจะเดินเข้าไปส่งพี่ได้ไหมพี่จะให้ผมเดินไปส่งไหมพี่แสดงความแมนสุดๆจะเอามอเตอร์ไซค์จอดแล้วจะพากูเข้าไปในโรงแรมจะพาไปส่งถึงที่กินข้าวเป็นที่บุฟเฟ่ต์อีผัวผู้มีพระคุณจะทำดีขนาดนั้นเลยนะคะอีกนิดนึงกูจะให้มึงอุ้มเข้าไปนะคะอีกนิดนึงจะให้อุ้มเข้านะคะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไปเตะบอลให้เต็มที่เลยค่ะค่ะนั่นแหละแล้วดิฉันก็มากลับมานั่นแหละกลับมาก็มานั่งมาเจอช่างไฟสุดหล่อและมีอารมณ์ทางเพศนะคะแล้วดิฉันทนไม่ไหวฉันก็เลยขึ้นมาที่นี่ให้น้องเนมไปรับคือเรื่องทั้งเรื่องวันนี้ดิฉันแล้วก็เล่นไลฟ์วิดีโอกับเพื่อนทั้งวันไม่ได้มาหาเด็กอะไรเลยนะคะทำนี้ถามว่าทำไมพี่แจ็คถึงไลฟ์ทั้งวันว่างเหรออ๋อลูกค้าไม่เยอะแต่ให้ลูกค้าเยอะแล้วไม่ว่างก็คือไม่ไลฟ์ถ้าว่างแล้วก็จะเล่นมันเป็นการผ่อนคลายพี่แจ็คเชื่อว่าพี่แจ็คมีเพื่อนหลายคนมากค่ะพี่คลิปพี่แอนนาทำน่ารักจังเลยค่ะแม่แจ็คขอบคุณค่ะพี่แจ็คขอบคุณค่ะแม่แอนนาก็ส่งคลิปมาให้พี่โอมก็วันหยุดวันนี้ผัวกลับตอนตีหนึ่งครึ่งค่ะพี่กันตาแก้วพี่กันตาผัวกลับตีหนึ่งครึ่งวันหนึ่งชีวิตหมดไวนะช่วงที่เรามีความสุขเราไวแต่พี่แจ็คเองเป็นคนใช้ชีวิตคุ้มสมมติเรารู้ว่าเราว่างปุ๊บเราว่างพี่จะเรียกประชุมด่วนขอด่วนค่ะพี่มีเวลาแค่นี้และขอให้น้องๆทุกคนวางมือและเข้ามาประชุมกับพี่จะคุยงานถึงเรื่องของการตลาดและวันนี้พี่มีเวลาให้แค่นี้นะรีบมาไม่รอใครพี่ก็จะคุยแล้วก็ทำไมเพราะอะไรเป็นอะไรทำไมค่ะพี่แจ็คไปนั่นนะคะคุณกามินพี่แจ็คไปเกาหลีผมร่วงหนักมากเพิ่งคลอดลูกทำยังไงพี่แจ็คให้ลดการร่วงไม่ได้ค่ะผมเราก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีร้อยเส้นนะคะก่อนมีผัวมีร้อยเส้นมีผัวก็คือร้อยเส้นมันหลุดมันร่วงยังไงก็กลับมาที่ร้อยเส้นแต่ทีนี้เรามีลูกเราเริ่มตั้งท้องปุ๊บผมมันจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ130เส้นหลังจากที่เราคลอดลูกแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมา 30% นะคะแล้วถ้าหลังจากเราคลอดได้ประมาณ 5-6 เดือนลูกเริ่มจำหน้าได้นั่นแหละอี 30% ที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันจะร่วงคุณอย่าตกใจถ้าคุณไม่อยากมีผมไม่อยากให้มีผมร่วงไม่อยากอะไรคุณหยุดมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่งั้นคุณก็ให้ผัวหลังข้างนอกนะคะไม่ลูกมีลูกแน่นอนไม่มีลูกแน่นอนแล้วผมไม่ร่วงนะคะมันจะเพิ่มขึ้นมา30มันจะร่วงไปก็ร่วง30นั้นพี่ตอบแบบตรงๆแบบชาวบ้านนะคะไม่ได้ว่าทางการนะคะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะไม่เล่าเรื่องผีนะคะอยู่คนเดียวพี่แจ็คใส่เสื้อผ้าของไอ้ยี่ห้ออะไรวะโปลิสนะคะโปลิสนอนกันเลยคนไหนนอนพี่แจ็ครอผัวเดี๋ยวก็จะพี่ก็จะปิดไลฟ์แล้วนะคะแล้วก็จะไปนั่งชิวๆตาหวานละแพ้งอกทำยังไงดีครับพี่แจ็คมันไม่คำว่าแพ้งอกหรอกถ้าคุณเป็นคนผมดกคุณอายุน้อยอยู่คุณเรียนหนักคุณใช้สมองเยอะ
คุณจะมีผมขาวขึ้นบริเวณนี้คนไหนที่ผมเส้นใหญ่หนานะคะแล้วเครียดคิดเยอะคิดงานเรียนหนักผมจะงอกบริเวณนี้ตรงกระหม่อมเนี่ยกระหม่อมแล้วถ้าคุณอันนี้พูดถึงวัยรุ่นก่อนนะคนที่ผมดกผมดำแล้วผมเยอะมากมันแย่งอาหารกันเรากินอาหารไม่เพียงพอมากแล้วก็เรากินอาหารแล้วมันไปแย่งแล้วผมเส้นไหนไม่ได้สารอาหารมันจะเริ่มขาวขาวขาวแล้วหรือบางที1มาจากการแบบนี้2มาจากกรรมพันธุ์3ถ้าบอกผมหนูผมป้างอกจังเลยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นวัยอันนั้นคือเป็นวัยของเขาคือเขาแก่หรือลุงแก่แล้วผมจะงอกแก่แล้วไม่ให้ผมงอกเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากไม่อยากให้ผมงอกคุณต้องตายก่อนแก่นะคะไม่อยากให้ผมงอกเลยทำยังไงคะตายก่อนค่ะไม่งอกแน่นอนนะคะอายุสัก 3-40 รีบตายก่อนนะคะอันนี้ถามแบบชาวบ้านตอบแบบชาวบ้านนี่คือเพื่อนกันนะคะอย่าด่าฉันนะฉันตอบจริงก็บอกแล้วว่าไม่อยากให้ผมงอกตายก่อนไม่งอกถามมาต่อไปค่ะตอบแบบชาวบ้านไอ้แม็กมึงยังไม่นอนเลยฮะนี่ค่ะผมหนูทำไมขาดบ่อยจังคะหนูม้วนไฟฟ้าหรือเปล่าเอานี่ม้วนไว้หรือเปล่านะคะผมมันก็เลยขาดคนผมหยิกแต่ไม่อยากให้ปล่อยผมหยิกอะค่ะทำยังไงคะแม่หนูเป็นคนผมหยิกแต่ไม่อยากให้ปล่อยผมหยิกก็ยืดถ้าไม่ยืดก็ใช้ตัวหนีบความร้อนน่ะหนีบเอาแต่เวลาโดนฝนตกใส่ปุ๊บหยิกกว่าเดิมเป็นหมอยนะคะผมที่เคยหนีบอะเวลาปุ๊บเนี่ยเวลาไหนที่ไม่หนีบอะหมอยชัดๆนะคะค่ะอยากให้พี่แจ็คตัดผมได้ไหมคะได้ค่ะหัวละ 3,000 บาทสำหรับลูกค้าใหม่นะคะแม็กน่ารักค่ะถามมาเลยค่ะติดตามพี่แจ็คในโซเชียลแคมเฟซบุ๊กจนมีไลฟ์สดยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นขอบคุณค่ะถ้าอยากใกล้ชิดมาซื้อคอนโดติดกันนะคะอยากไปทำผมที่ร้านกับพี่แจ็คมาเลยค่ะคือถ้าเราหนีบบ่อยๆผมที่ว่าทำไมผมดิฉันขาดเยอะมากเป็นเพราะคุณม้วนผมบ่อยหรือคุณทำความร้อนกับเส้นผมหรือคุณอาบน้ำร้อนมากเกินไปปลายผมมันจะเริ่มขาดแล้วบางสังเกตดูไหมว่าผู้หญิงอายุ5 60 70ทำไมไม่ไว้ผมยาวเพราะว่าสารอาหารไปเลี้ยงไม่พอเขาเลยเริ่มตัดสั้นแล้วทำยังไงก็ได้ให้ผมดูดกทีนี้ผมดูไม่ดกก็ยังดูบางก็ต้องหยีนะคะแต่ตอนนี้ไฮเทคโนโลยีนะคะมันมาใหม่แล้วคุณไม่ได้ช่วยรักษาหรอกมันแค่ช่วยชะลอคือเปิดตรงหนังศีรษะเขาเรียกว่าสกาลฟ์รีนิวหรือว่าถ้าเป็นของเวล่าคือทำสกาลฟ์รีนิวหรือทำสปาเปิดรูขุมขนทำไม่ให้สเปรย์อะไรต่างๆไปอุดตันรูขุมขนทำสปาหรือทำออนเซ็นนะคะทำออนเซ็นที่ร้านมีราคา 5-600 บาท500ผมสั้นชายผมยาวผู้หญิง 5-600คุณทำเลยเขาจะล้างคราบไขมันให้คุณนะคะไปสระใดก็ได้นะคะราคา 5-600 บาทต่อครั้งเดือนหนึ่งทำสัก2ครั้งจบนะคะหัวที่เหม็นอับหัวดมแล้วเหม็นหัวเหม็นหัวมันง่ายเนี่ยไปทำเดือนละ2ครั้งหัวมันง่ายหัวเหม็นอับหนังศีรษะเริ่มจะบางไปทำ 5-600 บาทไม่แพงนะคะเขาเรียกว่าทำออนเซนหรือสปาหนังศีรษะถ้าคนไหนมีตังก็ไปทำเหมือนพี่บูดดี้เมื่อวานพี่บูดดี้นะคะพี่วอดอหรือบูดดี้เกิดมาคุยเขาไปทำเมื่อวานที่ตรงสาขาแอดวานเมื่อวานเขาไปทำเมื่อวานนี่คือทำสเกลดีเนียลคือการเปิดหนังศีรษะคือสครับรูขุมขนเปิดหนังศีรษะไม่ใช่เป็นการสครับรูขุมขนทำให้เหมือนเปิดกว้างทำให้ผมมันขึ้นได้ง่ายถ้าเราจะรู้ว่ารูไหนมันจะปิดคุณสังเกตได้ง่ายๆคือผมเส้นที่มันงอกมาเนี่ยรูมันเริ่มเล็กละมันจะหยิกย่อยมันจะเบียดขึ้นมาละผมที่ว่าปกติเราเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นเลยผมงอผมคันน่ะอุ๊ยคันหัวเป็นอะไรไม่รู้ผมคันขึ้นหรือเปล่านั่นคือหมายความว่ารูมันจะปิด
รูมันจะปิดแล้วแต่ผมมันขึ้นมาเนี่ยมันพยายามที่จะเบียดขึ้นมาเนี่ยเบียดขึ้นมาเป็นตัว S ตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยงอหงิกๆแบนๆน่ะผมคันขึ้นหนึ่งคันหัวมากเลยรูขุมขนจะปิดค่ะมันจะบางแล้วค่ะอันนั้นคือหัวคุณรูขุมขนจะปิดนะคะผมเยอะมากยาวถึงเอวยืดเท่าไหร่คะพี่แจ็คไปยืดแล้วแต่นะคะว่ามา 3-4-5,000 เอง 3,000 มันไม่แพงนะคะถ้าไม่อยากให้ตรงมากก็ใช้รีแลกซิ่งนะคะเป็นคนผมบางทำไมให้หนาคะกินอาหารเสริมนะคะผมยาวเล็บบำรุงเล็บบำรุงผมมันมีพวกซิงพวกสังกะสีนะคะพี่แจ็คอยู่สาขาสยามกับสาขาแอดวานซ์2สาขาค่ะชอบมากคุยมาวันนี้ผมนะคะเวลาอยู่กับผัวห้ามถามเรื่องผมเวลาอยู่คนเดียวคุยได้นะคะผมแห้งเส้นเล็กทำยังไงให้มีน้ำหนักพี่แจ็คค่ะบำรุงนะคะผมแห้งก็ต้องบำรุงให้มีน้ำหนักไม่ใช่ผมแห้งแล้วปล่อยนะคะทำทรีทเมนต์หรือซื้อมาร์คผมมานะคะมาร์คผมคุยค่ะผมแตกปลายเยอะค่ะทำยังไงไปเล็มปลายแก้ไม่ได้นะคะต่อให้แตกปลายเยอะๆต่อให้คุณไปบำรุงก็ช่วยมากไม่ได้ให้คุณไปแค่เล็มประมาณ1นิ้วนะคะจบข่าวทำออนเซนที่สาขาสาวรีไม่มีนะคะมีที่สาขาสเปลและก็สยามแล้วก็แอดวานนะคะทำไปเลยออนเซนหรือสปาหนังศีรษะหัวเหม็นตีนเหม็นจักระแล้เหม็นตัวมีกลิ่นอับเอาน้ำเนี่ยไปอาบรับรองไม่เหม็นแต่น้ำแพงนะน้ำออนเซนอะยืดผมคีราตินมันมีตั้งแต่ 4,000 3,500 4,000 ถึง 6,000 มีหมดนะคะแนะนำการปลูกผมหน่อยครับไปหาหมอนะหมอที่เก่งๆเยอะมากตอนนี้ไม่แพง 50,000 60,000 ก็ปลูกได้แล้วค่ะย้ายจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้ขึ้นแล้วตัดออกทุกเดือนค่ะคนไหนบางมากให้ไปทำนะคะอบไอ้น้ำบ่อยๆไม่ค่อยเวิร์กนะคะเมื่อก่อนคุณแม่เป็นสาวแต่ละคนคุณแม่คุณพ่อสมัยก่อนเทคโนโลยีไม่สมัยนี้นะคะมันเป็นที่เราไปซื้อเขาเรียกว่ากระปุกอบไอ้น้ำเป็นครีมอ่ะมันเป็นโมเลกุลใหญ่เส้นผมแต่ละอันเนี่ยมันจะต้องเปิดเกล็ดผมก่อนมันจะเปิดเกล็ดผมเราต้องให้มันเราก็เอามาร์กเอาครีมเอาทรีทเมนต์เนี่ยเอาไปใส่ปลายผมแล้วก็ไปม้วนไว้เอาไปโปะไว้แล้วก็ให้ความร้อนกับมันด้วยไอ้น้ำความร้อนนี่เปิดเกล็ดผมปุ๊บทรีทเมนต์ถึงจะเข้าไปอันนั้นมันเป็นโมเลกุลใหญ่สมัยนี้ยุคนี้ในยุคนี้นะคะมันเป็นโมเลกุลเล็กๆมันสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องอบไอ้น้ำไฮเทคโนโลยีมาแล้วเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์มาใหม่แล้วนะคะโอเคค่ะโอ้มีแต่คนถามเรื่องกระเป๋าว่าหาพี่แจ็คอินบ็อกซ์มานะเดี๋ยวพี่จะให้รูจะปิดอันตรายไม่พี่แจ็คหนังศีรษะจะบางลงแก้ไขก็บอกให้มาทำออนเซ็นนะน้องๆนะทำสีผมสั้นควันบุหรี่ต้องอยู่ที่การฟอกผมฟอกครั้งหนึ่งก็ประมาณ 1,500 2,000 แล้วแต่นะคะ 2,000 หรือ 1,500 ฟอกสัก2รอบ3รอบนะควันบุหรี่แต่สีไม่อยู่ทนเพราะว่าเกล็ดผมมันเปิดแล้วมันจะหลุดไปเองนะคะตัวเล็กตัดผมสั้นหรือไว้ผมยาวดีคะมันต้องดูที่รูปร่างและการแต่งตัวค่ะตัวเล็กเท่าลูกเกาะก็ไว้ผมยาวได้นะคะตัวเล็กเท่ากับเขาเรียกอะไรอ่ะตัวอะไรนะลูกที่เขาเลี้ยงกับน้องเนมลูกเทพตัวเล็กเท่ากับลูกเทพก็สามารถไว้ผมยาวได้ลูกเทพก็ยังสวยเลยนะคะโอเคร้านอยู่ตรงไหนของสยามอยู่ตรงข้ามพารากอนนะคะ1สาขาและอยู่สยามสแควร์อีก1สาขาไม่โทรมาอินบ็อกซ์มาออนเซน500ถึง600บาทผมยาวเท่าตูดเฉียดตูดเฉียดแตดนะคะก็600ผมสั้นเท่าพี่แจ็คหรือน้องเนมก็500ต่อครั้งฟอกแสบหนังหัวไหมแสบค่ะถ้าสมมติว่าคุณนอนน้อยพักผ่อนไม่พอคุณไปฟอกหนังศีรษะจะแสบมากถ้าคุณเกามาก่อนเกาจนมีแผลคุณไปฟอกก็แสบนะคะไม่เห็นเต้ไม่นอนเลยนะคะรอผัวถามได้พี่ตอบได้ทุกเรื่องนะคะวันนี้นะคะคิ้วกว้างขนบางๆไม่เข้มทำไงดีครับมีวิธีให้คิ้วเข้มๆหนาๆได้ไหมครับ
มีครับคิ้วบางและคิ้วกว้างทำแบบนี้ค่ะเขียนนะคะเขียนอย่างพี่แจ็คเขียนเอาถ้าไม่มีเวลาเขียนไปนู่นไปสักถาวรมี6มิติ3มิติหรือ8มิตินะคะแก้ไขได้ค่ะจะเอาไหนมาปลูกเอาตรงนี้บางคนฝรั่งส่วนมากฝรั่งเอาผมตรงนี้มาปลูกคิ้วก็มีแต่ราคาสูงแต่ถ้าอยากจะประหยัดก็ไปสักถาวรนะคะหัวเถิกไว้ทรงไหนดีครับแก้ไม่ได้ค่ะหัวเถิกยังไงก็ตัดแล้วยังไงก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปปลูกผมนะคะถามมาตอบไปแบบชาวบ้านค่ะหัวเถิกไว้ทรงไหนดีครับไว้ทรงไหนก็ไม่ดีสักทรงนะคะไปปลูกเท่านั้นช่างแก้ไขไม่ได้ยิ่งตัดตรงนี้เอามาโปะตรงนี้บางคนสมัยก่อนครูใช่ไหมครูทุกโรงเรียนอาจารย์อะไรไม่รู้ตายหรือยังไม่รู้ตั้งแต่ประถมแสกตั้งแต่ตรงนี้นี่แสกหูยรอยแสกอยู่ตรงนี้นี่เอาตรงนี้มาปิดตรงนี้ครูแล้วฉีดสเปรย์แข็งปกเลยแล้วเวลาอยู่หน้าเสาธงตอนเช้าลมมันพัดผมกระพือเปิดออกมาภาพโอ้โหตรงนี้ไม่มีผมสักเส้นนะคะเคล็ดลับผิวกินแล้วบอกแล้วนะคะคิวเทนคอลลาเจนเปลี่ยนแชมพูแล้วแพ้หนังศีรษะมันมากกลับมาใช้แชมพูเดิมมันก็มันอีกตอนนี้เป็นแชมพูอะไรคุณไปดูนะคะว่าแชมพูเขามีสำหรับอะไรนะคะแชมพูสำหรับผนอมสีผมเขาใช้เพื่ออะไรหรือแชมพูดูแลหนังศีรษะมันมีหลากหลายประเภทมันไม่ได้อยู่ที่แชมพูมันแล้วล่ะคุณต้องไปเลือกดูนะคะเอาถามมามีรังแคทำไงได้ครับพี่แจ๊คคะก็ใช้แชมพูสำหรับรังแคหรือพวกอะไรไนโซรัลหรือว่าเซลซันซื้อตามร้านขายยานะคะหรือไอตามร้านขายยามีขายเซลซันหรือไนโซรัลใช้ในการสระแต่สระอาทิตย์ละ2ครั้งพอหายปุ๊บเลิกแล้วก็กลับไปใช้แชมพูอื่นนะคะการสระผมนะค่ะมันก็เป็นสาเหตุของการออนเซนก็มีประโยชน์ในการเปิดหนังศีรษะและทำให้เส้นทำให้เลือดไหลเวียนดีใต้หนังศีรษะทำให้ผมดกผมดำไม่มีกลิ่นอับนะคะค่ะวันนี้อีฉันว่างฉันรอผัวฉันตอบได้ทุกคำถามแต่ถามเรื่องคุยปุ๊บตอบได้อีกนะคะ พี่แจ็คทาสียี่ห้อลิปแม็กนะคะหนูไปตัดผมสั้นมาแล้วค่ะหนูไปตัดผมสั้นมาแล้วค่ะหน้าแก่ทำไงดีคะไปหาหมอและทำโบท็อกนะคะไม่ได้อยู่ที่ผมนะคะตัดผมสั้นทุกคนจะดูสดใสแต่น้องปิ๊กตัดผมปุ๊บดูแก่เนี่ยน่ากลัวมากนะคะน้องปิ๊กต้องไปหาหมอมาอยู่ที่ช่างผมนะคะน้องปิ๊กต้องไปทำโบท็อกนะคะไม่โบท็อกก็ไปทำฟิลเลอร์ใต้ตาเหมือนพี่แจ็คทำฟิลเลอร์ใต้ตาเติมเต็มปุ๊บตรงนี้ไม่มีร่องหายแก่ทันทีแล้วทำโบท็อกขึ้นไปหน้า V shape ต่อให้โกนหัวก็สวยจบนะคะน้องปิ๊กคะหมอยดกหยิกทำไงดีครับโกนทิ้งลูกโกนนะคะอย่าปล่อยให้มันดกและหยิกนะคะถ้าดกและหยิกอีกหน่อยกลิ่นอับตรงหัวเหนามีนะครับอีหน่อยแฟนจะไม่กล้าดมเพราะมันน้ำไม่เข้าตรงหมอยตรงหนังหมอยนะคะหมอยดกมากๆมันจะมีกลิ่นอับเนื่องมาจากว่าน้ำที่เข้าไปชำระล้างมันไม่ถึงตรงหัวเหนาอ้าวถามมาอีกค่ะผมยาวทำสีผมเท่าไหร่มีหลายกลายราคามีสีหลายยี่ห้อนะคะผมบางสามารถดัดวอลลุ่มได้ไหมคะทำได้ทุกอย่างนะคะผมยาวผมบางสามารถดัดได้ค่ะแต่อย่าไว้ยาวถ้าผีปอบนะคะอย่าไว้ยาวเท่ากับแม่นาคแล้วมาดัดวอลลุ่มไม่ได้นะคะผมยาวต้องสั้นประมาณเท่านี้แล้วดัดวอลลุ่มโอเคพี่แจ็คเป็นสาวจังหวัดแพร่ค่ะชอบจมูกพี่แจ็คอินวอกมานะคะชื่อคุณหมอชาตินะคะทำมาสวยถามมาค่ะผิวทำยังไงให้ขาวแบบพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คก็กินไทสมีนนะคะกินยาตัวนี้นะคะเม็ดหนึ่งราคาไม่สูงนะคะไปหาซื้อเองนะคะไทสมีนนะคะยาสลายลิ่มเลือดลดเม็ดสีผิวค่ะพี่แจ็คขายาปลูกผมที่โฆษณาได้ผลไหมคะอันนี้ไม่สามารถไปว่าบริษัทยาปลูกผมที่ไหนใครได้นะคะแต่ดิฉันถ้าเป็นดิฉันก็ไม่รู้เพราะดิฉันไม่ใช้นะคะเพราะว่าเคยทำหมดแล้วมันไม่ขึ้นโอเคค่ะกูไม่อยากจะไปเมาบริษัทอื่นแต่กูซื้อมาหลายยี่ห้อไม่ขึ้นสักทีค่ะฮงเดย์อบป้าเยอะครับพี่แจ็คไปเกาหลีพักแถวไหนคะไปแถวพักอยู่แถวฮงเดย์ด้วยค่ะไปค่ะหน้าม้าบาร์โค้ดนะแนะนำยืดผมหน่อยค่ะเคยยืดมาแล้วผมเสียมากค่ะยืดแต่คนที่ขึ้นมาใหม่นะคะอย่ายืดอันใหม่นะคะอย่ายืดอันเดิมที่เคยยืดมาแล้วแล้วก็อยู่ที่ช่างผมด้วยว่าเขามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนในการวิเคราะห์เส้นผมของคุณผมยืดแล้วผมแห้งอันนี้คุณต้องคุยกับช่างที่ประจำตัวของคุณนะคะค่ะคนท้องสามารถทำสีผมได้ไหมคะดัดผมได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้เลี่ยงก่อนเพราะว่าน้องเขาจะสูดเข้าไปด้วยเขาใช้อากาศร่วมกับเราแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราท้องเราอยากมากอ่ะก็คืออย่าทำแต่ถ้ามันสุดๆมีต้องมีความจำเป็นเช่นท้องก่อนแต่ง
ท้อง 2-3 เดือนแล้วอยากจะแต่งงานจะแต่งงานเข้าพิธีแต่ผมดำมากและอยากสวยอันนั้นต้องทำในที่โล่งๆนะคะและใช้แมสปิดหรือมีเครื่องช่วยอากาศช่วยฟอกตรงนั้นสามารถทำได้ค่ะโอเคแล้วต่อเราต้องไวนะคะในการทำไวต้องแพทย์ต้องเป็นช่างที่เก่งและไวที่สุดนะคะพี่แจ๊คขาหน้าผากหนูกว้างเคยใช้ยาปลุกไรผมยี่ห้อที่คนอื่นใช้แล้วผมดกเหมือนขนลิงแต่หนูใช้แล้วกลับไม่เห็นผลเลยอันนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวเราว่าเราใช้ถูกต้องหรือเปล่าฉีดแล้วมันขึ้นไหมถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปถามที่บริษัทที่มันขายแล้วไปถึงหน้าร้านหรือบริษัทมันคนซื้อน้ำมันเบนซินไปแล้วไปเผาบริษัทมันนะครับบอกว่าคนอื่นขึ้นแต่ของกูไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรมันตอบไม่ดีเผาแม่งเลยบริษัทแบบนั้นนะคะค่ะตัดสั้นแล้วหน้าแก่ทำยังไงอ่านี่ตอบไปแล้วนะคะผมบางดัดวอลลุ่มตอบหมดแล้วนะคะค่ะเสื้อผ้าพี่แจ็คที่ไม่ใส่แล้วเอามาแจกบ้างค่ะพี่แจ็คไม่ได้แจกพี่แจ็คจะขายเอาไปทุนไปต่อชีวิตถ้าสมัยก่อนไม่ได้มีผัวไม่มีลูกจะแจกแต่ตอนนี้มีผัวมีลูกขายค่ะวิธีการทำให้ผมตรงมีวิธีไหนบ้างคะใดหรือหนีบนะคะแก้ค่ะอันนี้คือเป็นการแก้ไขชั่วคราวแต่ถ้าอยากทำให้ถาวรคือยืดและเคราตินนะคะจบค่ะขอชื่อยาอีกรอบนึงคะทาซามีนนะคะทาซามีนไปหาหมอที่ไหนก็ได้มีขายตามร้านขายยาและแพทย์คลินิกนะคะร้านขายยาไม่มีขายมีขายที่คลินิกและโรงพยาบาลอย่าไปซื้อที่วัดไม่มีขายนะคะตอบมาถามมาค่ะไม่ใช่เทอร์ฟามีนทาซามีนนะคะผมสั้นอยากตัดผมยาวๆอยากให้ผมยาวไวทำไงคะผมสั้นอยากให้ผมยาวไวๆทำไงคะกินอาหารเสริมสังกะสีนะคะเป็นเหล็กเป็นสังกะสีกินให้หมดผมแตกปลายต้องทำไงตัดทิ้งเท่านั้นไม่สามารถแก้ได้ผมแตกปลายคุณไม่ต้องไปปรึกษาใครฉันทำผมมาตั้งอายุ18ตอนนี้ฉันอายุจะ40แล้วไม่เคยมีบริษัทไหนหรือแชมพูไหนหรือทรีทเมนต์ไหนรักษาได้นะคะคุณไม่ต้องไปพยายามดาวอังคารบินไปถึงดาวอังคารเขาก็ไม่สามารถรักษาให้คุณได้ในเรื่องของผมแตกปลายตัดทิ้งค่ะจบชอบพี่แจ็คมากอ่ะอูมาเจ้าพ่อเต้ยังไม่กลับพ่อผัวยังไม่มานะคะปรับรูปหน้าที่ไหนคะพี่แจ็คปรับรูปหน้าเนี่ยแล้วแต่นะคะว่าคุณกำลังซับด้วยถ้าอยากจะปรับมากเลยเนี่ยหน้าตาเราแย่มากเนี่ยไม่สวยหน้าเลวหน้าแบบหน้าเหี้ยๆเนี่ยไปเกาหลีแต่ถ้าแบบมีฐานความสวยแล้วปรับไม่เยอะไม่แพงมากค่าใช้จ่ายก็เลือกคลินิกได้เมืองไทยคลินิกเยอะกว่าเซเว่นนะคะคลินิกทำหน้าเยอะกว่าเซเว่นเลือกเอานะคะพี่แจ็คคะก็ได้มาอะไรอ่ะพิมพ์ใช่เหรอชุดละ5ก็ได้มาฟรีไม่ใช่เหรอคะชุดอาหารขำๆนะพี่แจ็คไม่ได้ชุดมาฟรีนะพี่แจ็คซื้อนะพี่แจ็คก็ได้มาฟรีไม่ใช่เหรอชุดไม่ใช่นะพี่ชุติพงษ์พี่แจ็คซื้อเงินด้วยตัวเองซื้อชุดอะค่ะทุกชุดบางชุดบางร้านแพงกว่าคนอื่นก็มีบางร้านพี่แจ็คไปซื้อราคาสูงกว่าตลาดบางคนก็มีแต่พี่ยอมซื้อเพราะว่าเอาความสะดวกพี่แจ็คซื้อเองชุดไหนซื้อฟรีให้ฟรีไม่มีค่ะไม่มีแล้วทั้งหมดเป็นเงินของพี่เองค่ะหลายหมื่นหลายแสนอยู่ข้างบนค่ะตอบตรงสาบานได้ข้าพเจ้านางยานมรวัฒน์ระเวกโฉมหรือเมื่อก่อนที่จะได้เป็นเมเต้ชื่อนางสาวยานมรวัฒน์จัดของสาบานได้ว่าไม่ได้ชุดใครมาฟรีนะคะดิฉันซื้อมาด้วยเงินของดิฉันเองบางชุดแพงกว่าท้องตลาดด้วยซ้ำบางดิฉันเดินไปซื้อด้วยตัวเองหรือบางทีให้ลูกน้องไปซื้อให้ซาถ้าฉันพูดไม่เป็นจริงขอให้ฉันมีอันเป็นไป3วัน7วันสาธุถามมาเร็วก็พูดจริงเนาะผมที่ยืดมาเป็นเวลานานแล้วทำไมยืดต่อมีผลต่อผมที่จะเกิดใหม่ไหมคะไม่มีค่ะเพราะมันอยู่ตรงปลายแล้วนะคะมันเขาเรียกว่าผมมันไปแล้วพี่หลุดจากวงการวงสังคมที่ดูกันด้วยรูปร่างหน้าตามานานเป็น10ปีแล้วตอนนี้เรื่องรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ก็เลยไม่ได้ใส่ใจใช้อะไรก็ใช้ที่มันเหมาะกับตัวเองตอนนี้โอ้โหดูกูเห็นไหมครับดูกันนะเดี๋ยวนะค่าแมงสาบตัวหนึ่งตัวน้อยเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ
มาตอบใหม่หลุดจากแล้วก็ใช้อะไรก็ใช้ตอนนี้ให้ความสำคัญกับความสุขตัวเองมากคุณโมดจันการถูกต้องค่ะคุณทำอยู่ทุกวันนี้พี่แจ็คก็ทำแต่พี่แจ็คเลี่ยงสังคมไม่ได้เนื่องมาจากว่าพี่แจ็คยังอยู่ในสังคมอยู่ในจุดที่ต้องมีคอนเนคชันนะคะค่ะไม่ได้เป็นญาติกับพี่แจ็คตั้งแต่ติดตามมาวันรักพี่แจ็คขอบคุณนะคะเซเป้ค่ะตบแมงสาแม่งเลยนะคะแมงสาอยู่ในคอนโดไม่ได้พี่คิดจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวไหมครับไม่เป็นค่ะพี่แจ็คชอบในการมีกระดออยู่นะคะดัดวอลลุ่มเท่าไหร่พี่แจ็ค 2,000 ได้ไหมครับถ้าเป็นผู้หญิงผมแบบพี่แจ็คดัดเนี่ย 2,500 อยู่แล้วนะคะเริ่มต้นผมธรรมดานะดัดธรรมดานะไม่ได้ดัดเขาเรียกว่าดัดเย็นนะคะไม่ได้ดัดดิจิตอลทาสามีนมีผลกระทบยังไงคะกินแล้วได้ผัวนะคะกินแล้วผัวผิวขาวแล้วผู้ชายมีอารมณ์นะคะกินไม่มีผลกระทบเรื่องอะไรคือกินนานๆไปก็มีผลกระทบกับเรื่องไตนะคะกินแล้วกินนานๆไปก็ไม่ดีมีเว้นระยะจะดีกว่านะคะทาสามีนอันนี้พี่แจ็คกินมีผลกระทบไหมที่มีผลกระทบก็คือมีค่ะกระทบตูดนะคะโดนเย็ดนะคะผู้ชายเห็นแล้วผู้ชายคุยแข็งขาวนวลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกินทาสามีนแล้วมีผลกระทบมีค่ะมีคุยมากระทบตูดอ๋อพี่แจ็คอยู่ตรงพญาไทค่ะไอโมบิอันนี้โอโมบิเม็ดมึงพี่แจ็คไปซื้อเม็ดหนึ่ง5 บาท7 บาท8 บาท10 บาทนี่แหละพี่แจ็คโบท็อกกี่รอบถึงจะหน้าเรียวพี่แจ็คไม่สามารถบอกเป็นรอบๆได้บางทีพี่นึกอยากไปก็ไป2 อาทิตย์หรือเดือน1 อาทิตย์3เดือนก็ไปแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าพี่แจ็คว่างหรือไม่ว่างวันนี้นึกอยากสวยก็ไปวันนี้นึกอะไรก็ได้ก็ไป2 วันที่ผ่านมานะวันที่ไปงานเมื่อวานสิเมื่อวานเพิ่งไปจิ้มโบท็อกมา70อยู่นะหรือ100อยู่เนี่ย100อยู่นะหางตาแล้วก็ลองแล้วก็ลดตรงนี้นี่ทำมาแล้วจ่ายเงินนะจ๊ะแจ็คฉีดพี่แจ็คฉีดโบท็อกทั่วไปใกล้ร้านที่ไหนฉีดที่นั่นแล้วที่ร้านที่ไหนมีก็ไปที่อื่นมาคนไหนให้ทำลดราคาก็จะรีวิวให้กันด้วยแนะนำด้วยและดีก็จะบอกค่ะคางทำกับหมอคางเนี่ยทำกับหมอหน่อยเนาะหมอเนี่ยหมอที่ทำจมูกนะคะแม่คางนึงไม่ใช่นะสิคางทำกับหมอตอนนี้ไปอยู่ฮ่องกงนะคะอยู่ในคุกนะคะหมอเนี่ยแต่หมอทำคางไม่สวยมากพี่ก็เลยไปฉีดเพิ่มหน้าใสมากเพราะแต่งหน้าแต่อย่าเห็นตอนเช้าหน้าเป็นผีไม่เจ็บค่ะฉีดแพงไหมคะฉีดก็หลักหมื่นขึ้นนะคะหมื่นขึ้นเขาเรียกว่าฉีดฟิลเลอร์ฉีดทีนึงใต้ตานะคะอีฟนอนนะลูกเดี๋ยวแม่จะปิดไลน์แล้วแม่จะสูบบุหรี่แม่จะเพิ่มเม็ดสีผิวให้กับใบหน้านิดนึงนะคะพี่แจ็คสรุปไม่ได้พี่เป็นคนไม่ค่อยมีเงินพี่แจ็คเองไม่ได้ติดหรูติดแบรนด์คุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าพี่แจ็คใช้เงินต่อวันมากที่สุดเท่าไหร่ครับพี่ไม่ทราบเหมือนกันพี่จำไม่ได้วันนึงกินเท่าไหร่แต่พี่แจ็คเองพี่แจ็คให้ลูกน้องพี่ก็คือคนที่พี่แจ็คใช้งานหนักๆก็มีคนที่เป็นเลขาหรือเป็นผู้ช่วยพี่แจ็คก็มีน้องฝนน้องบอลน้องต้นเนี่ยพี่ให้สิทธิ์กินข้าวถ้าไม่ได้กินข้าวกับพี่มารับเงินไปวันละ50 บาทสมมติว่าพี่แจ็คอยู่สาขาแอดวานฝนอยู่สยามฝนไม่ได้กินข้าวกับพี่พี่ให้ฝนหนัก50 บาทค่าข้าวแล้วของส่วนตัวนะคะไม่ใช่ของเงินร้านถ้าสมมติว่าพี่อยู่ที่สยามต้นอยู่แอดวานต้นก็มารับ50 บาทพี่จะช่วยค่าข้าวค่าน้ำค่ากาแฟไม่เกี่ยวกับเงินเดือนไม่เกี่ยวกับ OT อะไรเลยนี่คือเป็นความให้ด้วยส่วนตัวให้กับน้องที่เป็นผู้ช่วยพี่ทุกวันเผอแล้วเวลาคนไหนเนี่ยเผอๆอาจจะมีขนมมีน้ำมีเหล้ามีเบียร์อันนั้นคือหลังจากนั้นแต่พวกน้องแม็กน้องบอลเนี่ยพี่จะเลี้ยงบางทีกินข้าวอะไรก็กินได้กันแหละ2 มื้อ 3 มื้อก็แล้วแต่น้องน้องอยากกินกาแฟก็ซื้ออยากกินชานมไข่มุกก็กินพี่ถือว่าเด็กมันอยากกินก็ให้เขากินในเมื่อเราเองก็สามารถให้น้องได้ให้น้องกินให้อิ่มแล้วพี่ขออย่างเดียวของานให้พี่เต็มที่อยากกินกิน
จากลำบากแต่ตอนนี้ค่ะน่าจะน่าติดตามค่ะขอบคุณนะคะเข้าใจว่าพี่แจ็คก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวแต่พี่แจ็คมีครอบครัวใหญ่ขอบคุณนะคะพี่แจ็คมีครอบครัวใหญ่ก็คือตอนนี้เหมือนว่ามีครอบครัวใหญ่มีลูกมีผัวแล้วพี่แจ็คให้กับผู้ช่วยพี่แจ็คให้ด้วยใจนะอย่างน้องบอลน้องแม็กน้องแม็กเนี่ยก็จะมีน้องฝนก็จะเป็นข้าวเป็นกาแฟเป็นของกินของเซเว่นซื้ออะไรก็ได้อยากกินอะไรเขาเอาเงินไปซื้อเราเอาเงินทอนมาเก็บไว้ให้พี่ซื้อเท่าไหร่กินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ห้ามซื้อมาทิ้งค่ะกินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่อย่าซื้อมาทิ้งแต่กินต้องกินให้หมดเงินเอาไป100ซื้อของเท่าไหร่ต้องทอนเท่านั้นหรือยังไงเด็กพวกนี้เขารู้ว่าพี่แจ็คเป็นคนตรงอยากกินอะไรก็บอกพี่ผมกินชานมไข่มุกนะพี่หนูอยากกินอันนี้ไปกินสิลูกแล้วเด็กก็ให้ได้กินเป็นภาษีสังคมและเพื่อจ่ายองค์กรและทีมงานถูกต้องค่ะพี่โมหนูเขาบอกว่าที่พี่ดูน้องแจ็คใช้เงินส่วนตัวน้อยมากแต่ที่พี่แจ็คไปจ่ายส่วนใหญ่เป็นภาษีสังคมและการจ่ายเพื่อองค์กรและทีมงานถูกต้องค่ะพี่ถูกต้องโดนใจค่ะมันเป็นจริงๆค่ะอันนี้คือพี่เขารู้สงสัยพี่เขาผ่านตรงนี้มาก่อนใช้ชีวิตแม่เป็นหุ้นส่วนร้านฟีนิกซ์เป็นร้านของพี่แจ็คอันนี้เพื่อพูดก็พูดเนาะฟีนิกซ์เป็นร้านของพี่แจ็คตอนแรกเนี่ยคือคนเดียวพี่แจ็ครู้สึกว่าพี่แจ็คเองเนี่ยไม่อยากเอาบริหารให้มันปวดใจพี่แจ็คผ่านการสูญเสียมากมายด้านจิตใจพี่แจ็คเป็นคนดีรักเพื่อนรักลูกน้องรักมากเกินไปจนทำใจไม่ได้หลายๆเรื่องพี่แจ็คเองก็เลยทำใจไม่ได้ต้องหาคนมาช่วยเจ็บหมายเขาว่าหาคนมาช่วยแชร์ความทุกข์พี่แจ็คก็จะเอาคนที่พี่แจ็คคัดจากด้วยสายตาสติของพี่แล้วก็ตาชักคนปุ๊บเนี่ยก็จะให้ทำงานลูกน้องคนนี้ดีมากพี่โอมน่ารักสุดๆโอมเอาหุ้นไปเลย 15% น้องเติ้ลน่ารักมากเอาหุ้นไปเลยซื้อไปเอาเงินมาซื้อไม่มีตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวออกให้แล้วมีผลกำไรค่อยเอามาคืนพี่แจ็คพี่คนนั้นทำงานดีมากเลยซื่อสัตย์กับฉันมากดีกับฉันเหลือเกินดีอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายน่ารักมากรักองค์กรรักเพื่อนฝูงเอาไปเลยจ้ะเอาไปเลยหุ้นส่วนแล้วผลกำไรมีเมื่อไหร่กี่ปีเมื่อไหร่ก็เอามาคืนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นของเราน้องแม็กพี่โอมพี่เติ้ลพี่ซาซ่าหลายๆคนที่เป็นหุ้นส่วนนะคะก็พี่แจ็คเป็นแบบนี้พี่แจ็คปันให้กับลูกน้องให้ลูกน้องมาซื้อหุ้นส่วนแล้วหุ้นส่วนสังคมของพี่แจ็คก็มีคุณตู่มารินนท์ช่อง3คุณเกศชลดานางแบบน้องหญิงกัญญาไรวินนะคะแล้วก็หลายคนที่พี่แจ็คแบ่งให้พี่แจ็คเป็นร้านของพี่ฟีนิกซ์คือร้านของพี่แจ็คแต่พี่แจ็คปันให้แต่ละที่แต่ละสาขาพี่ปันด้วยใจพี่ไม่เอาพี่แบ่งให้น้องที่พี่รักและพี่ก็ไม่ได้เอาคนเดียวพี่ไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งใช้เงินแล้วเกิดความทุกข์แล้วเอาไปรักษาตัวเองเป็นโรคมะเร็งโรคความเครียดให้ทุกคนรักองค์กรนี่แหละที่พี่แจ็คถามว่าพี่ให้พี่สบายใจแล้วน้องก็รักร้านให้เขาทำเหมือนเขารักร้านเขาค่ะแล้วคนนั้นคนนี้เปิดร้านด้วยกันไปด้วยกันเป็นทีมพี่ไม่ทำคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนได้รักพี่ไงค่ะเดี๋ยวพี่แจ็คก็มี5สาขาสาขาแต่ละที่หุ้นส่วนต่างกันหุ้นส่วนก็คือพนักงานพี่นี่แหละที่พี่ให้ค่ะเดี๋ยวอีกสักระยะนึงพี่ก็จะขยายไปนะคะส่วนพี่มีลูกน้องที่พี่รักพี่ก็จะแบ่งการหนีผมไม่บ่อยๆสามารถทำให้ผมตรงได้ถาวรไหมคะไม่ได้นะคะมันจะขาดมันจะแห้งขาดค่ะพี่แจ็คไม่ได้หวังเอาเงินไปใช้จ่ายคนเดียวแล้วเกิดความทุกข์พี่เองไม่ได้รวยมาจากการทำผมน้องรู้เนาะคนไหนที่รู้กด1
คนไหนไม่รู้กฎ2พี่ไม่ได้มีการไม่ได้มีฐานะหรือไม่ได้รวยมาจากการทำผมกฎถ้าคนไหนรู้กฎ1คนไหนไม่ทราบคิดว่าพี่แจ็คมาจากการทำผมกฎ2พี่อยากจะเช็คเพื่อนนิดนึงสองไม่รู้สองไม่รู้กดหนึ่งทราบสองไม่รู้ไม่มีใครรู้กดหนึ่งกดสองแสดงว่าเพื่อนใหม่เยอะมากๆพี่ไม่ได้มีตังค์มาจากการทำผมนะคะเพื่อนเพื่อนรู้นะคนเก่ารู้พี่ศิริลักษณ์รู้นะเดี๋ยวพี่แจ็คจะให้น้องนอนนะคะอีฟยังไม่นอนอีฟนอนแล้วลูกแม่จะนอนเดี๋ยวแม่จะคุยกันพี่แจ็คมีสามีนะคะสามีพี่แจ็คตอนที่พี่แจ็คเป็นวัยรุ่นพี่แจ็คเป็นตอนเดี๋ยวเป็นเกย์อะค่ะพี่มีสามีเป็นผู้ใหญ่ค่ะพี่มีสามีเป็นผู้ใหญ่เขาช่วยเหลือพี่มานะคะแล้วคุณชติพงษ์นี่ไม่รู้เหรอชูติพงษ์ชูติพงษ์นี่ไม่ทราบมาก่อนถึงว่าถามพี่แจ็คคิดว่าพี่แจ็คเป็นนั่นนี่นั่นพี่แจ็คมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตตอนที่พี่แจ็คออกเป็นแนวเกย์นะคะช่วงออกสาวปุ๊บหยุดเป็นสาวแล้วมาเป็นเกย์พี่มีผู้ใหญ่เลี้ยงซัพพอร์ตพี่แจ็คส่งเสียน้องพี่แจ็คไปเรียนได้ทุกอย่างพี่แจ็คซัพพอร์ตครอบครัวทุกอย่างค่ะก็ตอนนู้นย้อนไปเมื่อประมาณกี่ปีวะ20ปีที่แล้วอะค่ะประมาณ50ล้านบาทประมาณเมื่อก่อนนู่นนะคะเมื่อ20ปีที่แล้ว50ล้านบาทมันเยอะนะสมัยก่อนนู่น20ปีที่แล้วพี่แจ็คไม่เคยทำตัวเวอร์วึงอลังการอะไรค่ะค่ะนี่เนี่ยคนนี้รู้เนี่ยหนึ่งเดียวในใจเธอแล้วพี่แจ็คเองค่ะค่ะน้องก่อนค่ะทีนี้พี่นำตรงนั้นมาในการทำต่อยอดธุรกิจพี่ไม่ได้ว่าลำบากมาตลอดมากมายพี่ลำบากมาช่วงที่เป็นเด็กๆนั่นแหละแต่ตอนที่พี่เริ่มโตมาเนี่ยพี่เริ่มสบายอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ความลุคของพี่อาจจะเป็นตอนนั้นเป็นเกย์ลุคเป็นเกย์แล้วสมัยก่อนเกย์มันน้อยคนที่ดูออกว่าอีนี่เป็นเกย์นะน่ะมันน้อยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วฉันคนนึงที่ไม่อายที่จะพูดพี่เป็นคนเปิดเผยถามได้ถามแต่ไม่บอกชื่อผัวนะคะย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วคลิปนี้จะพูดแค่ครั้งสุดท้ายคนไหนเพื่อนใหม่พี่จะไม่สนใจพี่จะไม่สนใจเพื่อนใหม่แล้วว่าจะไม่ต้องมานั่งเล่าเก่าเล่าใหม่อีกแล้วบอกแค่ครั้งเดียวแล้วจบพี่นำตรงนั้นมาทำธุรกิจต่อเขาเรียกว่าในการต่อยอดซึ่งพี่ได้โอกาสตรงนั้นมาและพี่คืนโอกาสให้กับสังคมไปแล้วจบนะคะวันก่อนขึ้นขับไปพิษณุโลกเห็นบ้านพี่แจ็คที่เด่นชัยด้วยครับบอยหวัดดีค่ะเจอได้เหรอลูกเจอบ้านพี่นะคะค่ะทีนี้พี่ก็เมื่อ28แล้วคนนั้นไปไหนครับขอไลน์หน่อยใครว่าคนนั้นไปไหนคนนั้นคือใครไม่เข้าพูดเขาอายุ60กว่าแล้วย่าย่าง70แล้วนะเวลานี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดและก็เป็นหลายที่หลายทางทำธุรกิจเขาทำธุรกิจเยอะนะคะมีทุกอย่างมีเยอะมากธุรกิจเยอะแต่เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายไม่ใช่ผิดมีตั้งแต่สวนยางเป็นพันๆไร่นะคะเขารวยมากค่ะใช่คุณโมดนะคุณโมดนี่จำได้นะคะแฟนพี่แจ็คหน้าตาดีนะคะเพราะพี่แจ็คทำไมถึงเลิกกันตอบง่ายๆเพราะพี่แจ็คดอกทองพี่ผิดเองที่พี่แจ็คทำตัวพี่แจ็คผิดพี่คิดว่าพี่สวยมากณเวลานั้นหล่อคิดว่าตัวเองหล่อหน้าตาดีได้เงินแล้วพี่แจ็คเหลิงแล้วก็ไปมีผัวเด็กนะคะไปมีผัวเป็นวัยรุ่นในการดีกว่าไม่ใช่เด็กกว่าผัวเป็นวัยรุ่นในการค่ะนั่นคือความพลาดของพี่แจ็คในชีวิตค่ะมันมาคืออดีตเต้เขารู้ค่ะอดีตเต้ก็มีแฟนอดีตพี่ก็มีผัวมันไม่ได้มีอะไรหรอกไม่เป็นไรเล่าไป
เอาแล้วนะเลิกเพื่อนใหม่ไม่รู้ไงก็มากัดดิฉันอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็เลยต้องเล่าเดี๋ยวหาว่าอู้ตายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีติดต่อบ้างค่ะอืมใช่ค่ะที่พูดว่าจะอยู่ใต้น้ำหรือจะอยู่ข้างกำแพงใช่ผัวโกรธมากบอกว่าจะอยู่คุยกับปะการังให้เลือกตายนะผัวบอกว่าจะเลือกตายยังไง1จะนอนคุยกับปะการังหรือว่าจะคุยกับรากมะม่วงหรือว่าจะยืนเก๋ๆอยู่ข้างกำแพงนะผัวให้ตาย3อย่างให้เลือกตายนะกูวิ่งหางจุกนะคะผัวให้เลือกตายเพราะผัวจับได้ว่ามีชู้ผัวให้เลือกตายเลยนะจ๊ะจะคุยกับนอนคุยกับปะการังหรือว่าจะนอนคุยกับรากมะม่วงหรือจะยืนเก๋ๆอยู่ข้างกำแพงผัวฉันจะเก็บฉันตอนนั้นนะคะก้มกราบพวงมาลัย1พวงขอโทษจบทุกวันนี้ก็เลยจบด้วยพวงมาลัย1พวงค่ะก้มกราบผัวงามๆว่ากูขอและอย่าฆ่ากูเลยจบนะคะฉันถึงไม่อยากพูดอะไรนะคะอดีตคืออดูตอดีตคือเคยดูดกันนะคะจบชีวิตพี่ก็เลยพลาดเหมือนน้องแจ็คเลยชีวิตพี่ก็เคยพลาดพี่เคยพลาดมีผัวนะบ่อน้ำมันแต่ดันไปเลี้ยงผัวเด็กชะตาเลยขาดพี่โมดนี่หนูว่าพี่อินบ็อกมานะคนชื่อโมดจากเจนการเนี่ยหลายๆอย่างพี่มีความคิดเหมือนหนูแล้วก็พี่จุดที่หนูเดินตามรอยตูดพี่เหมือนว่าหนูกำลังใช้ชีวิตแบบพี่แล้วอดีตการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราสองคนมีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกหลายๆอย่างพี่คงเข้าใจหนูนะค่ะพี่เป็นคนพูดตรงครบได้ครบไม่ครบไม่เป็นไรอินบ็อกซ์ไปแล้วจ้าได้ค่ะพี่คุยกันได้หนูเป็นคนตรงๆหนูทุกวันนี้หนูเต็มที่ละหนูคืนสังคมหนูพาหนูเลี้ยงใครแล้วหนูไปเริ่มไปมีสัจจะคำพูดหนูมีสัจจะแล้วหนูถึงบอกหนูรักสัจจะเดี๋ยวยังไงลูกผัวพี่จะมาแล้วพี่ไปอาบน้ำนะคะคุณน้องเป็นคนตรงหน้ารักค่ะพี่แจ็คพูดแล้วคนไหนพี่องุ่นค่ะสิริลักษณ์พี่แจ็คเป็นคนพูดแบบนี้ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะพี่เป็นคนถามมาต่อไปถามอะไรพี่พูดได้พี่จะพูดพูดในสิ่งที่เป็นจริงถ้าอันไหนที่พูดไม่ได้แล้วมันเป็นคำโกหกพี่จะไม่พูดเดี๋ยวยังไงน้องณภัทรนะสวัสดีณภัทรคิดถึงนะลูกบ้านณภัทรกับพี่แจ็คในบ้านอยู่ใกล้กันตรงเกษตรนวมินทร์นะคะบ้านน้องณภัทรกับบ้านพี่แจ็คใกล้กันมากนะลูกนะเซเว่นอันเดียวกันเลยนะคะคนในอยากออกคนนอกดอกข้าวอยากเข้าคนไม่ละมันฝืนไม่ได้นานค่ะพี่แจ็คต้องอินบ็อกกับคนเอารูปน้องเต้และน้องเนมลงทวิตเตอร์ให้ดูแล้วนะครับไม่เป็นไรลูกพี่ไม่ได้ซีเรียส